ยคือทีมที่เกิดอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้มาดูกันซิว่าอาทิตย์ดวงดีกันหรือเปล่าจ๊ะนะจ๊ะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์ที่28นะคะกรกฎาคมถึงวันเสาร์ที่3สิงหาเพราะฉะนั้นไลน์นี้เป็นไลน์พิเศษเป็นไลน์ที่เขาเรียกว่าทุกคนที่ชอบเรื่องการเสี่ยงนะคะหรือว่าซื้อลอตเตอรี่มาเฝ้าเลขกันมาดูซิว่าคนวันไหนมีโชคเพราะฉะนั้น เวลาอาจารย์ทายวันไหนไปวันไหนไม่มีโชคแอบเล็งเขาเรียกว่าโชคจากวันอื่นหรือว่าจากเพื่อนคนอื่นก็ได้ด้วยนะจ๊ะอาทิตย์จ๋าในรอบสัปดาห์นี้ได้ไพ่ใหญ่ด้วยนะคะสเตรนท์นะคะคนอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอำนาจนะจ๊ะไพ่ใบนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอดทนมันแปลว่าเขาเรียกว่าเข้าใจบริหารคนภาษาสั้นๆเขาเรียกว่าเอาอยู่นะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะมาดูนะคนอาทิตย์นะจ๊ะมีอำนาจแต่อย่าข่มใครบางทีแล้วจ๋าเขาเรียกว่าจะมีปัญหาในที่ทำงานถ้าเกิดว่าใครทำงานประจำนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเงียบบางทีก็ขำเวลาตัวเองเงียบเนาะก็อย่างนี้แหละคนเราอ่ะบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้พูดตลอดเวลาเนาะบางทีปากไม่ได้พูดใจอาจจะพูดก็ได้เยอะอีกละเยอะอีกละมาอาทิตย์จ๋ามาดูกันนะคะเรื่องแรกก่อนเลยนะจ๊ะจะบอกว่าคนอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเรื่องแรกก่อนเลยใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานที่เขาเรียกว่ามันไม่ไกลจากบ้านหรอกแต่ว่าบางทีแล้วตัวเราอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเหนื่อยหรือเปล่ามันยากเกินไปหรือเปล่าแต่จะบอกว่าอาทิตย์รีบฟ้ารีบเอาเลยเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถทำงานนี้แล้วทำได้ดีด้วยสาวๆที่เกิดอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าทำงานที่ต้องคุมคนมีลูกน้องอะไรเนี้ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยในคนที่ทำงานจะมีคนทะเลาะกันนะจ๊ะมีคนหลายคนทะเลาะกันแต่ตัวเราก็ยังสามารถบริหารจัดการได้คำพูดของเราเนี่ยยังมีคนเชื่อถือหรือว่ายังกำอำนาจได้อยู่ในมือนะจ๊ะเรื่องที่สองเรื่องงานนั่นแหละนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยบางทีจะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะทำงานส่วนตัวด้วยให้มันได้เขาเรียกว่าได้เงินเข้ามาหลายทางก็แนะนำว่าอาทิตย์เนี่ยทำงานได้สองอย่างขึ้นไปหรือว่ารับจ็อบหางานพิเศษทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดนะคะที่เราเก่งอาทิตย์ลองหาซิว่าในตัวตนเราเก่งหรือว่าชอบเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษก็จะทำได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะแต่ว่าช่วงนี้บางทีแล้วเนี่ยอาทิตย์จะมีอารมณ์นี้บางทีเราคิดเยอะอะไอ้นู้นก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากทำบางทีจะลงมือทำจะเจอเขาเรียกว่าเจอคนมาเป่าเทียนอะไม่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดแล้วนะแต่จะบอกว่าเขาเรียกว่ามันดับฝันแล้วว่าทำไม่ได้หรอกเชื่อเธออย่าไปเชื่อเขาเพราะเราเก่งหรือมีเรามีความสามารถให้อาทิตย์คิดแล้วลงมือทำทันทีค่ะในรอบสัปดาห์นี้มันแปลว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณสามารถทำได้ไม่ว่าใครจะเห็นว่าคุณทำไม่ได้ก็แล้วแต่นะจ๊ะอย่าเชื่อเขาอย่าเชื่อคนนั้นนะจ๊ะบอกเลยนะมาดูเขาเรียกว่าคนค้าคนขายบ้างคนค้าขายในรอบสัปดาห์นี้จะบอกว่าคุณก็จะค้าขายดีมีกำไรมีทั้งลูกค้าเก่ามีทั้งลูกค้าใหม่งานที่เด่นนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าขายรถก็ได้อสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินได้หมดเลยเนาะใครที่เป็นนักขายเขาเรียกว่าทำงานที่เกี่ยวเรื่องคำพูดเกี่ยวเรื่องการขายในรอบสัปดาห์นี้เด่นนะคะรองลงมาเป็นงานที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือขายเนื้อสัตว์ก็ได้ในรอบสัปดาห์นี้เป็นอย่างนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเกี่ยวกับเรื่องบ้านช่วงปลายสัปดาห์ด้วยมาดูซิในนี้เนี่ยจะมีคนเขาเรียกว่าอาทิตย์อยู่กลุ่มหนึ่งไหมที่กำลังคิดจะซื้อที่ดินที่กำลังคิดจะขายที่ดินที่กำลังคิดว่าจะขายบ้านมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าขายได้หรือว่ามีคนเข้ามาซื้อนะในรอบสัปดาห์นี้มีต่อรองบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีในหน้าเนี่ยก็ระวังเขาเรียกว่าในหน้าจะทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันเองด้วยกับคนหลายคนนะจ๊ะมาดูเรื่องการเงินเรื่องการเงินในรอบสัปดาห์นี้จะบอกว่าการเงินดีขึ้นมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดจ้ะนะ
เงินเนี่ยจะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยมีโชคด้วยได้รับเงินก้อนด้วยเนาะแต่อาทิตย์เนี่ยยังต้องดูแลคนหลายๆคนคนอาทิตย์ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ว่าเป็นพ่อคนแม่คนไม่ว่าเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าเป็นลูกคนโตในรอบสัปดาห์นี้เงินเนี่ยพอได้มาแล้วเนี่ยมันรอเรื่องการจ่ายเลยจ่ายหลักๆเป็นจ่ายหนี้สินเก่าจ่ายหลักๆเป็นจ่ายเกี่ยวกับเรื่องบริวารเกี่ยวกับเรื่องลูกซะเป็นส่วนใหญ่นะจ๊ะอาทิตย์กำลังนี่จะบอกให้ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคนอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะขายบ้านได้อยากจะขายที่ได้ขายไม่ได้มานานแล้วนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการบนแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าใช้ว่าเป็นการขอพรหรือว่าเป็นการเอ่ยปากก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้แล้วเนี่ยเราจะไปถือศีล8ปฏิบัติธรรมนะคะสวัสดีอาจารย์ตาค่ะนะคะอันนี้เนี่ยมีโอกาสสำเร็จได้แบบง่ายๆด้วยได้แบบฟุกๆที่คุณไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้ด้วยจ้ะอาทิตย์ฟังดูแล้วรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจหรือว่ารู้สึกมีกำลังใจไหมในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนอาทิตย์เนี่ยจะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีความอดทนมากเป็นพิเศษจะอึดมากเป็นพิเศษใครที่ป่วยอยู่ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะแต่ระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกต้นคอนะคะเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ขนสัตว์เพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าหายใจเข้าไปทุกวันบางทีอาจจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพเราด้วยนะจ๊ะไอ้ส่วนเรื่องรักเขาอันเนี้ยเข้าใจแต่ว่าต้องรักตัวเองด้วยนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องของความรักในเรื่องของการเงินเนี่ยมีโอกาสได้ซื้อทรัพย์ใหญ่นะเช่นอยากจะเปลี่ยนรถเทิร์นรถก็มีโอกาสอยากจะย้ายบ้านมีโอกาสได้ย้ายหรือว่าย้ายบ้านได้สำเร็จถ้าใครอยากที่จะเขาเรียกว่าซื้อบ้านซื้อที่ดินก็มีโอกาสซื้อได้ด้วยภายในสัปดาห์นี้ถ้าเขาเรียกว่าดูมันเลื้อรังมานานมันอะไรมานานเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะขายได้ด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาต่อกันที่ความรักบ้างนะในเรื่องของความรักเนี่ยเงินเนี่ยขอโทษขออภัยค่ะนะคะในเรื่องของเงินเนี่ยรายรับมากกว่ารายจ่ายแน่นอนในรอบสัปดาห์นี้ค่ะนะคะหลายๆคนกำลังที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนมือถือใหม่ด้วยช่วงนี้เนี่ยอาทิตย์เวลารับเงินก้อนมาแล้วเนี่ยนะคุณจะอยากได้นั่นอยากได้นี่หรืออีกในนึงก็แปลว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ากำลังจะได้ตังค์หรือกำลังจะได้เงินสวัสดีอาจารย์ศรีค่ะนะคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดช่วงนี้จะมีคนหลายคนจะเจอคนหลายคนบางทีเนี่ยเจอกันเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็มีหลายๆคนเนี่ยคนโสดเป็นไม่ลูกติดก็ได้หรือไม่มีลูกก็ได้ในรอบสัปดาห์นี้บางทีจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนรักตัวเองมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วเนี่ยเป็นแม่ไม้พ่อไม้เนื้อหอมก็มีนะบางทีไม่สนใจใครหรอกสนใจเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าอยากดูแลคนในครอบครัวให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นลูกตัวเองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรก็แล้วแต่คนอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมองว่าอยากดูแลคนในครอบครัวหรือคนที่ตัวเองรักให้ดีอาจจะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของรักใหม่ก็ได้ถ้ายังโสดอยู่หรือเป็นไม้นะคะมาดูคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วบ้างมองว่ารักกันดีแต่เราเนี่ยนะคะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยต้องพยายามพูดเพาะๆกับแฟนแฟนก็เป็นคนรักครอบครัวดีนะในเรื่องของหน้าที่การงานเขามั่นคงแต่คนอาทิตย์เนี่ยอย่าเอาเขาเรียกว่าอารมณ์ในที่ทำงานหรือว่าเรื่องอะไรที่มันวุ่นวายคนทะเลาะกันในที่ทำงานกลับไปเล่าให้ผัวให้เมียฟังที่บ้านอันเนี้ยไม่เวิร์กไม่โอเคเขาก็จะบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาไม่อยากฟังเรื่องใครทำไมมาทำให้บรรยากาศที่บ้านเสียนะจ๊ะอย่าไปงอนเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะจริงๆอ่ะทุกสัปดาห์เลยอาจารย์บอกเลยนะจ๊ะในเรื่องของความรักไม่ว่าจะโสดนะคะไม่ว่าจะมีคู่แล้วความรักก็เด่นจัดในรอบสัปดาห์นี้คนโสดก็มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะตัวเราก็เลือกเยอะเช่นเดียวกันค่ะนะคะคนที่มีคู่ความรักก็มั่นคงดีอยู่แล้วแต่ตัวเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าไม่ทำตัวโสดนะมีคู่มีผัวมีเมียอยู่แล้วห้ามไปคุยกับคนอื่นเด็ดขาดห้ามไปหยอดคำหวานห้ามไปเขาเรียกว่าขายขนมจีบคนอื่นเด็ดขาดจัดในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะในเรื่องของสุขภาพบอกไปแล้วว่ากระดูกต้นคอนะคะปวดหลังนะจ๊ะหรือภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องขนสัตว์เกสรดอกไม้ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคนอาทิตย์ถ้ายกของหนักต้องระวังช่วงปลายสัปดาห์
บางทีมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกก็คือปวดหลังนะคะล้าวไปถึงบั้นเอวมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะจ๊ะบางคนเนี่ยน้ำหนักตัวขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าอ้วนขึ้นด้วยในรอบสัปดาห์นี้กินอะไรก็อร่อยและจะบอกให้ว่าคนอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะหมูย่างเกาหลีหมูกระทะชาบูอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะมันจะทานเยอะมากเป็นพิเศษหรือเปล่าคนอาทิตย์จ๋านะจ๊ะตอนนี้เกือบ800ท่านแล้วนะคะขอบคุณที่เขาเรียกว่าเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นะคะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยยังไม่เคยเจออาจารย์เลยยังไม่เคยเห็นนะคะก็จะบอกว่าฝากกดถูกใจเพจนี้เลยค่ะเพจอาจารย์กุ้งให้หลักนะจ๊ะแล้วเราจะได้เจอกันสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะนะคะมาต่อกันที่แต่ใครป่วยอยู่ทายว่าจะแข็งแรงขึ้นนะบอกเลยนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอาทิตย์เนี่ยจะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยออกกำลังกายกลางแจ้งไปเที่ยวที่มันเป็นต่างจังหวัดภูเขานะคะเที่ยวอะไรที่มันแบบมองเห็นสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยจะทำให้คนวันอาทิตย์เนี่ยส่งเสริมให้เขาเรียกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยในรอบสัปดาห์นี้หรือบางคนไปบ่อน้ำพุร้อนไปนั่งไปยืนเอาขาไปนั่งเอาขาแช่น้ำอันนี้ก็จะดีมากด้วยเช่นเดียวกันนะอาทิตย์มีโอกาสที่จะต้องพาแม่ไปคลินิกเล็กๆบางทีแล้วแม่อาจจะป่วยเกี่ยวกับเรื่องปวดท้องหรือว่าท้องเสียก็เป็นไปได้ในรอบสัปดาห์นี้หลายๆคนกำลังคิดจะไปปฏิบัติธรรมด้วยบางคนเนี่ยจะบอกว่าติดขัดปัญหาเรื่องนี้มานานแล้วแต่พอมันปลดล็อกได้เราจะเชื่อในเรื่องของเขาเรียกว่าความศรัทธาความเชื่อมากเป็นพิเศษบางทีอ่ะมันมีความรู้สึกว่าถ้าบริหารจัดการอะไรที่มันเป็นปัญหาใหญ่ได้แล้วเนี่ยคนอาทิตย์เนี่ยสามารถจะปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมหรือว่าเขาเรียกว่าทำให้ตัวเองบ้างนะจ๊ะอุทิศบุญให้ใครใครที่พ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีเนี่ยจะฝันเห็นพ่อด้วยนะนะจ๊ะถ้าจะลงทุนเพิ่มอาทิตย์ถ้าได้ตังมาแล้วเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์ยังไม่แนะนำเรื่องการลงทุนเพิ่มนะบอกเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยบางทีอ่ะหลายๆคนรู้เรามีตังมีคนมาชวนทำนั่นทำนี่แต่อะไรที่เราไม่ชำนาญหรือเราไม่ถนัดให้คนอาทิตย์กลั่นกรองไต่ตองให้ดีค่ะในรอบสัปดาห์นี้ยังไม่เหมาะค่ะนะคะโดยเฉพาะงานที่เป็นงานเทาๆในรอบสัปดาห์นี้ไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นในหน้าเรื่องการขายที่เนี่ยจะดีมากเลยนะในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสได้เงินก้อนนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าเวลาที่เขาเรียกว่าเราได้เงินเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี่ยเนาะอาจารย์แนะนำให้เขาเรียกว่าไปทำบุญที่วัดโดยการที่เขาเรียกว่าซื้อที่ดินถวายวัดอันนี้ดีมากเลยเนาะแล้วก็ชำระหนี้สงฆ์อันนี้ดีมากนะคะอนุโมทนาบุญด้วยเนาะสุขภาพผ่านไปมาดูเกี่ยวกับเรื่องโชคบ้างเนาะในเรื่องของโชคถามว่ามีไหมอาจารย์ก็มองว่ามีนะแต่ว่าตัวเราเนี่ยบางทีแล้วบางคนบอกอาจารย์หนูไม่ได้เสี่ยงโชคเลยชีวิตเนี่ยมันต้องเหนื่อยแล้วได้เงินบางทีอีกในนึงก็แปลถึงเรื่องนี้ด้วยใครที่ไม่ได้เสี่ยงโชคในรอบสัปดาห์นี้คนอาทิตย์ให้ขยันให้ทำให้เต็มที่บางทีแล้วคุณมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณทำอยู่นะจ๊ะเลขเด่นเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในรอบสัปดาห์นี้มี87 82นะคะ20นะจ๊ะ41และ51ค่ะนะจ๊ะวันที่ดีเริ่มต้นสตาร์ทเป็นอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ตายอาทิตย์คนอาทิตย์ไม่ต้องจดดีทุกวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้ดวงกำลังถึงจุดเปลี่ยนที่เขาเรียกว่ามันดีขึ้นในรอบสัปดาห์นี้เนาะมีไพ่ใหญ่หลายใบทุกอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาคนที่เกิดอาทิตย์รู้สึกว่าโฟกัสยากในรอบสัปดาห์นี้คุณจะจัดการได้หลายๆอย่างในชีวิตค่ะนะคะเป็นกำลังใจบางทีนะเปิดฉากมาเนี่ยวันแรกเลยเนี่ยนะคะก็เห็นคนอาทิตย์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลายอย่างหรือว่าจะจัดการได้หลายอย่างเนี่ยมันมีความรู้สึกดีใจด้วยทั้งที่อาจารย์ไม่ได้เกิดอาทิตย์นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากให้ไพ่ทุกเขาเรียกว่าทุกใบเป็นไพ่ดีแต่เป็นไปไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นซิว่าคนที่เกิดวันจันทร์ดวงเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันดีเลขเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคบอกครบเรียบร้อยมาดูสีเสื้อผ้ากันบ้างสีที่ดีคนอาทิตย์ทำอะไรแล้วราบรื่นสัปดาห์นี้ให้ใส่สีขาวใครอยากจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินก้อนเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงนะคะให้ใส่สีส้มในรอบสัปดาห์นี้นะคะพยายามเลี่ยงเขาเรียกว่าสีเรียกสีดำก็แล้วกันเนาะสีดำกับสีแดงนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อย
พิมอาทิตย์ผ่านไปสาธุเห็นไหมอาทิตย์ก็แอบดีใจใช่ไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกหรือเปล่านะคะขอสักนิดนึงได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจถ้าเกิดว่าอาจารย์ทายไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์นี้ก็แล้วแต่บางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วถ้ารู้สึกว่าแม่น บางทีเราเห็นคนทายเราก็จะแอบขำแต่ยังไม่บอกนะจ๊ะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแม่นอ่ะมันตรงอ่ะนะจ๊ะไอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะฝากไปเขาเรียกว่ากด5ดาวหน้าเพจหรือว่ารีวิวให้อาจารย์ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะดีใจอ่ะนะจ๊ะง่ายๆนะดีใจสักนิดนึงจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะนะคะคนวันจันทร์เนี่ยนะในเรื่องของอารมณ์เนี่ยจะบอกว่าอ่อนไหวง่ายด้านดีของในเรื่องของอารมณ์ของคนวันจันทร์วันจันทร์ก็จะเป็นคนโรแมนติกนะจ๊ะแต่ว่าวันจันทร์ก็จะแอบใจอ่อนนะเป็นหรือเปล่าจันทร์น้องส้มเอกวันจันทร์นะคะอามินนะคะทีมวันจันทร์นะคะทีมวันจันทร์คุณมายุรีทีมวันจันทร์ค่ะน้องแววดาวเป็นไปได้อยากอ่านทุกคนเลยนะคะอาทิตย์มีโชคไหมอาทิตย์มีโชคค่ะนะคะไปเดี๋ยวฟังย้อนหลังใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ทันวันของตัวเองไม่ต้องเสียใจอาจารย์ไม่ได้ลบไลค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแชร์ไว้หน้าเฟซ3แชร์เลยนะจ๊ะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเข้ามาอาจจะงงเอ๊ะก็ทายเลข2ตัวก็ทายอะไรกันนะนะคะจะบอกว่าทายเลข2ตัวลุ้นรับนะคะปู่เพชรพญาธรนะจ๊ะ วันจันทร์มาแล้วนะคะวันจันทร์มาดูนะดวงเป็นยังไงกันบ้างนะคะI love you วันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยวันจันทร์เพิ่งไปทำบุญมาหรือเปล่านะคะไพ่ใบเดียวเนี่ยบอกหลายอย่าง1ในเรื่องการทำบุญก็ได้นะคะหรือใครทำอาชีพที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับการออกเงินกู้ก็ได้แต่อันนี้เนี่ยเขาจะแอบใจดีนะในรอบสัปดาห์นี้บางทีแล้วเนี่ยก็คิดเรื่องเงินทองของในรอบสัปดาห์นี้เป็นหรือเปล่าจ๊ะคนวันจันทร์จ๋ามาดูกันบอกเลยว่าวันจันทร์หลายๆคนที่มีอาชีพเรื่องออกเงินกู้ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าบางทีแล้วมันจะเป็นอาจจะเป็นอาชีพที่ทำเงินสำหรับคนวันจันทร์ก็ได้นะในสัปดาห์นี้ใครทำอาชีพนี้อยู่นะจ๊ะก็ทายว่ามันดีก็แล้วกันเนาะมาเรื่องแรกก่อนเลยนะคะก็คือในเรื่องของการงานมาดูนะคนวันจันทร์วันจันทร์จ๋าใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานแล้วก็ได้งานที่เงินดีด้วยบางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นช่างไม่ว่าช่างอะไรก็แล้วแต่ช่างตัดผมช่างอะไรก็แล้วแต่คำว่าช่างมันแปลว่าฝีมือตัวเราในรอบสัปดาห์นี้เป็นงานที่เด่นงานที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องการสอนคืออะไรครูบาอาจารย์หมอแพทย์อะไรอย่างเงี้ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยดีมากเลยนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่างานที่รองลงมาเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารขายของเด็กไม่ว่าจะเป็นของเด็กเล่นเสื้อผ้าเด็กงานที่เขาเรียกว่ารับจัดสวนรีโนเวทบ้านในรอบสัปดาห์นี้ก็เป็นงานที่เด่นเช่นเดียวกันนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยนะมันมีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยงานเยอะหรือว่างานเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวเราก็จะสู้นะจ๊ะทำไปเพื่ออนาคตสำหรับคนที่ทำงานประจำมาดูคนที่เขาเรียกว่าค้าขายกันบ้างในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกเลยว่าไพ่กำไรหรือว่าไพ่เหรียญขึ้นเยอะแบบนี้เนาะคุณก็มีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องการทำมาค้าขายในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเงินเพียบจ้ะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือเปล่านะจ๊ะคนที่เกิดวันจันทร์นะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยจะบอกว่าถ้าจะมีรายจ่ายจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับซ่อมมือถือช่วงนี้ลูกทำมือถือตกหน้าจอแตกต้องซื้อมือถือให้ลูกใหม่เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะช่วงนี้จะมีคนมาหยิบยืมเงินแต่จะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยเป็นญาติพี่น้องก็ได้หรือว่าเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะใครคิดที่จะกู้นะคะไม่ว่าจะเป็นกู้บ้านอยากซื้อบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกู้บัตรเครดิตหรือว่ากู้มาลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้ไทยว่ากู้ได้หรือว่ากู้ผ่านค่ะนะในเรื่องของการเงินนะจ๊ะใครอยากทำศัลยกรรมในรอบสัปดาห์นี้ก็สามารถทำได้ทำออกมาแล้วสวยนะคะอันดับแรกนะทำออกมาแล้วในเรื่องของการเงินแปลว่าการเรียกทรัพย์ด้วยนะจ๊ะเป็นอย่างนั้นเนาะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของ
ความรักบ้างนะในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดคนโสดนะจะเจอคนที่เคยทำบุญร่วมกันมานะจ๊ะจะเจอคนที่เขาเรียกว่าในสายอาชีพเดียวกันคุยกันเรื่องเดียวกันหรือว่าฐานะใกล้เคียงกันหรือฐานะดีกว่าก็เป็นไปได้นะจ๊ะมาดูคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วบ้างนะถ้าทะเลาะกันหรือว่างอนกันมาก่อนหน้านี้มันมีโอกาสที่จะดีกันหรือให้อภัยกันด้วยมันแปลว่าคนวันจันทร์ก็มีโอกาสที่จะให้อภัยคนรักก็เป็นไปได้นะจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะจะบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าแฟนทำผิดกับเราเนี่ยอย่ารอเขานะเพราะว่าคู่ครองของคนที่เกิดวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยได้ไพ่ราชาบางทีแล้วเนี่ยใจอ่อนแต่ปากแข็งบางทีเนี่ยรู้ว่าตัวเองผิดแต่ไม่ยอมง้ออ่านะจ๊ะอะไรอภัยได้ก็อภัยกันไปเนาะรักกันตอนที่ยังมีลมหายใจนี่แหละดีที่สุดนะจ๊ะแอบดราม่าเล็กๆอีกแล้วอาจารย์กุ้งนะมาต่อกันที่ความรักเนี่ยไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ในรอบสัปดาห์นี้รักก็ดีรักก็เด่นค่ะนะคะแต่ว่าบางทีเราก็จะเจอคนเจ้าชู้เช่นมีคนอื่นอยู่แล้วแอบมากิ๊กกักกุ๊กกิ๊กนู่นนี่กับเราเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าแม่อาจจะเอาแต่ใจสักนิดนึงก็จะบอกว่าให้ตัวเราเนี่ยพยายามเขาเรียกว่าหนักแน่นอย่าไปทะเลาะกับบุปการีนะในช่วงนี้นะจ๊ะบางทีจะมีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องคำพูดในเรื่องของการเงินบางทีแล้วเนี่ยแม่อาจจะยืมตังค์ให้คนอื่นหรือว่าเชียร์ให้เราไปช่วยญาติคนนั้นคนนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะแต่ว่าแม่อาจจะเขาเรียกว่าใช้คำพูดที่มันอาจจะยังไม่ได้ดัดแปลงอะอาจารย์มองแบบนี้เนาะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นไปเลยอารมณ์นี้นะจ๊ะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องสุขภาพเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าใครป่วยมาก่อนหน้านี้จะแข็งแรงขึ้นยกเว้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมดลูกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจในรอบสัปดาห์นี้จะบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์บางทีหายใจหายคอไม่คล่องเนาะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตานะจ๊ะวันจันทร์หลายคนกำลังคิดจะไปจัดฟันวันจันทร์หลายคนกำลังปากเนี่ยเป็นแผลร้อนในนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่อมทินซินต่อมไทรอยด์อักเสบก็เป็นได้นะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะคนวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากเสริมดวงนะคะให้เงินขอทานช่วยคนที่ด้อยโอกาสจะทำให้คนวันจันทร์เนี่ยยิ่งมีทรัพย์ยิ่งมีโชคเพิ่มขึ้นบอกเลยนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้เนาะวันจันทร์บางทีเรามีปัญหาในเรื่องของหัวเข่าหรือว่าในเรื่องของการเดินด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้เนาะบางทีวันจันทร์ก็อาจจะยืนนานหรือว่านั่งนานเนาะบางทีก็มีปัญหาบ้างนะจ๊ะระวังเรื่องท้องผูกเนาะในรอบสัปดาห์นี้มาต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคมีโชคไหมได้หลายคนไปทำบุญมาแล้วมีโชคนะจ๊ะใครที่ทำงานประจำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบัตรพนักงานให้โชคด้วยบ้านเลขที่ให้โชคนะจ๊ะมาดูนะถ้าใครไม่รู้จะซื้ออะไรให้ซื้อ2ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือที่คุณใช้อยู่จะนำ เรื่องโชคลาภมาให้ค่ะนะเลขที่เดียวนำเกี่ยวเรื่องของโชคมี68 60 64 69 65และ85ค่ะนะวันที่ดีคือพรุ่งนี้เนี่ยระวังเรื่องทะเลาะกับแม่นะจ๊ะหรือว่าระวังทะเลาะกับคนใกล้ตัวนะเป็นไปได้นะจ๊ะวันที่ดีคือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ดีมากเลยวันเสาร์เนี่ยนะจ๊ะบางทีเราจะดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของโชคด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวนะวันพุธเนี่ยบางทีได้ไปทานข้าวครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวตัวเราหรือว่าครอบครัวของคู่ครองคนรักมีโอกาสรวมญาตินะจ๊ะมีลูกหลานมีเขาเรียกว่าญาติพี่น้องหรือจะบอกว่าคนวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะได้เป็นงานเลี้ยงวันเกิดอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องสีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเนียวนำเกี่ยวกับเรื่องความโชคดีคือสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวนะสีน้ำเงินชมพูและเขียวค่ะนะคะสีที่ไม่ควรใส่เลยในรอบสัปดาห์นี้มีแค่สีเดียวคือสีเทาค่ะนะฝากไว้นะคะสีเสื้อผ้าเนี่ยบางทีแล้วมันก็เป็นเคล็ดลับบางคนบอกอาจารย์คะไม่สีเสื้อผ้าได้ไหมไม่สีเสื้อผ้าก็ได้ค่ะนะอาศัยเรื่องการทำเล็บนะคะทาสีเล็บอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะคะหรือบางคนบอกอาจารย์คะ
เปลี่ยนเป็นผ้าปูที่นอนปลอกหมอนหรือผ้าม่านได้ไหมได้ค่ะนะคะแต่จะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องผ้าม่านเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งบ้านหรือว่าเปลี่ยนทั้งห้องเนี่ยมันอาจจะลงทุนเยอะสักนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าผ้าม่านเก่าอยู่แล้วอันเนี้ยได้เลยนะจ๊ะนะแล้วก็เวลาเปลี่ยนสีผ้าม่านห้องนอนนะคะหรือผ้าปูที่นอนเนี่ยกรุณานิดนึงถ้าเราไม่ได้นอนคนเดียวจะต้องปรึกษาแฟนด้วยบางทีเนี่ยแฟนบอกไม่ชอบเลยสีนี้แต่เธอชอบจังเลยเวลาที่เราเลี่ยงเรื่องการทะเลาะหรือว่าเรื่องการขัดแย้งเนาะก็ดูแล้วกันนะแฟนชอบสีเขียวตัวเราชอบสีชมพูปลอกหมอนอาจจะเป็นสีเขียวผ้าปูที่นอนเป็นสีชมพูเราจะไม่ทะเลาะกันนะอารมณ์นี้นะจ๊ะขำๆนะแต่ว่าใช้ได้จริงนะจ๊ะสวัสดีตอนนี้เกือบ700ท่านที่อยู่กับอาจารย์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็เข้ามาถ่ายเลขได้ค่ะคุณประภัยนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาสวัสดีอาจารย์กุ้งนะคะอังคารรอเลยจ้ะครบถ้วนเรียบร้อยนะจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะคนวันจันทร์เนี่ยอีกนิดนึงบางทีเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมันคิดเกี่ยวกับเรื่องงานคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินคนวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้อาจจะพูดจาไม่ค่อยหวานเนาะใครที่รู้สึกว่าสัปดาห์ที่แล้วขาดกำลังใจมาไม่ว่าจะทะเลาะกับคนนู้นคนนี้มาในรอบสัปดาห์นี้จะหนักแน่นขึ้นจะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีสติมากขึ้นด้วยนะจ๊ะอุ้ยอังคารเปิดฉากมาเป็นเดอะมูนอังคารในรอบสัปดาห์นี้มีเรื่องให้น้ำตาตกเสียใจเสียน้ำตาร้องไห้หรือยังนะจ๊ะหลายๆคนบอกอาจารย์หนูจะร้องไห้ทำไมทายเลยว่าสุขภาพไม่ดีหลายๆคนเวลาไพ่เจ้าชะตาขึ้นแบบนี้เนี่ยวิตกกังวลเครียดมีความไม่สบายใจนอนดึกนอนไม่ค่อยหลับจิตตกหรือมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเลือดจางนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเหลืองเสียในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเป็นไหมมาดูกันไพ่แบบนี้เนี่ยอาจารย์จะบอกให้เวลาเป็นไพ่เจ้าชะตาเนี่ยนะจ๊ะบางทีแล้วเนี่ยถ้าไพ่ข้างเคียงเป็นไพ่ดีเนาะทายว่าตัวเราเนี่ยคิดมากหรือว่าจิตตกก็เป็นไปได้นะจ๊ะฝากไว้ฝากไว้อ๋อรู้ละกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องคนในบ้านใครที่เขาเรียกว่ามีพ่อแม่ไม่สบายในบ้านหรือบางคนพ่อแม่ไม่ป่วยลูกป่วยพี่น้องไม่สบายมีคนที่เขาเรียกว่าจะต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องหรือไปตรวจไปพบแพทย์มาแล้วรู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นโรคที่จะต้องรักษาตัวหรือว่าอาการไม่ค่อยสู้ดีบางทีแล้วคนอังคารจะเครียดเกี่ยวเรื่องสุขภาพของคนที่ตัวเองรักก็เป็นได้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้เนาะแต่ไพ่เนี่ยขึ้นเป็นบริวารนะคะไพ่ขึ้นเป็นลูกแต่ใครที่เป็นอังคารที่เป็นเมียเนี่ยหรือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยไพ่ตำแหน่งนี้เนี่ยอาจจะแปลถึงคนรักก็เป็นไปได้ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้อังคารจ๋าจะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้บอกคนทุกวันนะคะจะบอกว่าบางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครอยากที่จะให้เขาเรียกว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากหรืออะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นกับคนที่เรารักหรือว่าคนในครอบครัวเราแต่จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสัจธรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจะบอกว่าคนอังคารเนี่ยที่จะต้องดูแลคนอื่นที่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวบางทีแล้วอังคารแอบร้องไห้เป็นหรือเปล่าแอบน้ำตาไหลเขาเรียกว่าบางทีเราเป็นห่วงเขาไม่อยากบอกเขาว่าเขาเป็นเยอะเป็นน้อยแค่ไหนก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะนะจ๊ะอังคารสู้ๆตัวเราเนี่ยต้องรักษาที่ใจก่อนนะอังคารนะคะมามันแปลว่าเครียดอังคารหลายๆคนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าพักผ่อนไม่พอด้วยบางทีตื่นมากลางดึกได้ยินเสียงหมาหอนนอนไม่หลับก็เป็นไปได้ด้วยบางคนเนี่ยถึงขั้นขนาดฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นญาติก็ดีเป็นหมาแมวในบ้านก็ดีในรอบสัปดาห์นี้อังคารจะเจอภาวะแบบนั้นค่ะนะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยในเรื่องของงานใครว่างงานอยู่ในรอบสัปดาห์นี้ไปสัมภาษณ์งานไปอะไรก็แล้วแต่นะ
มันมีโอกาสได้แต่ว่าได้งานที่ไกลบ้านหรือจะบอกว่าตัวเราเนี่ยนะคะทำงานไม่เต็มที่จะไปสมัครงานไปอะไรก็ห่วงคนที่บ้านเพราะมีคนที่บ้านป่วยหรือว่าจะต้องพากันหาหมอตลอดบางทีแล้วเรามีความรู้สึกว่างานก็อยากทำแต่คนในบ้านก็สำคัญเราก็อยากดูแลอังคารจะเกิดอาการนี้นะนะจ๊ะถ้าได้งานไกลบ้านรับรองอังคารไม่เอาแน่นอนจากในรอบสัปดาห์นี้เนาะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วบางทีกำลังคิดอยากจะลาออกมาดูแลคนในครอบครัวเป็นอย่างนั้นเนาะนะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่ามันไม่มีกระจิตกระใจทำงานนะทั้งที่ยังมีงานมาอยู่เนาะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะจ๊ะพอจะพูดกับเจ้านายได้เจ้านายเนี่ยยังรักยังเมตตาหรือว่ายังใจดีอยู่เนาะมาดูคนค้าคนขายบ้านคนค้าขายในรอบสัปดาห์นี้งานยังเพียบงานยังเยอะยังค้าขายดีมีกำไรแต่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยอย่างที่บอกอะนะจ๊ะเนาะบางทีแล้วในสภาพในเรื่องของจิตใจเนี่ยนะบางทีมันก็ไม่ได้ทำให้เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่เม็ดเงินที่เข้ามาหลักๆแล้วยังมาจากเรื่องของงานค่ะนะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คนอังคารสู้นะจ๊ะบางทีแล้วเนี่ยการดูแลคนรักหรือในเรื่องของอาชีพในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันอาจจะต้องดำเนินหรือว่าทำไปพร้อมๆกันถ้าคุณทำได้นะจ๊ะงานหนักสักนิดนึงสำหรับเขาเรียกว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าต้องดูแลคนอื่นในบ้านนะจ๊ะในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่ายังได้เกี่ยวกับเรื่องของงานแต่จะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องซ่อมสุขภาพคนในบ้านพาคนในบ้านไปหาหมอคนในบ้านป่วยนะคะหรือคนอาคารในรอบสัปดาห์นี้จะต้องจ่ายค่าประกันชีวิตถึงดีลที่ต้องจ่ายให้คนในบ้านได้หลายคนพร้อมๆกันก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเนาะบางทีแล้วมันมีโอกาสที่จะได้รวมญาติด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้นะบางทีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องญาติก็ได้เรื่องคนในบ้านก็ได้เนาะบางทีแล้วเนี่ยมันแปลว่าปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำยังไงในเรื่องการรักษาต่อหรือว่าอะไรยังไงเนาะชีวิตเนี่ยบางทีแล้วในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมันวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลอันนี้นะวัดก็ได้โรงพยาบาลก็ได้ในรอบสัปดาห์นี้อังคารถ้าขาดกำลังใจรู้สึกว่ามันแบบเขาเรียกว่ากังวลใจหรือเครียดมากๆเนี่ยคนอังคารน่ะแนะนำให้ไปทำบุญลงศพนะคะทำบุญลงศพผ้าขาวห่อศพนะคะหรือบริจาคโลหิตหรือบริจาคเลือดก็ได้ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอาจารย์มองว่ามันขึ้นอยู่ที่ใจตัวเรานะอังคารเนาะในรอบสัปดาห์นี้นะนะจ๊ะใครมีหมาแมวที่บ้านระวังหมาแมวป่วยหมาแมวไม่ค่อยสบายหรือว่ามันอาจจะตายจากเราก็ได้ถ้าเกิดมันป่วยอยู่นะเป็นกำลังใจเนาะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างนะในเรื่องของความรักคนโสดยังคิดถึงรักเก่าเนาะคนโสดหลายคนเพิ่งจะโสดมาหมาดๆหรือว่าเขาเรียกว่า อกหักก็เป็นได้บางคนเนี่ยเสียใจบางคนรักเขาข้างเดียวบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาไม่รักเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ดีพอเหรอหาเขาเรียกว่าหาสาเหตุคำว่าทำไมมันวนเวียนอังคารจ๋าอาจารย์บอกเลยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยให้ดีให้ตายถ้าเขาไม่ได้รักเขาก็ไม่รักหรอกอย่าพยายามทำดีกับคนที่เขาไม่ได้รู้สึกรักเราหรือว่าเห็นเรามีค่าเพราะว่าสิ่งที่คุณทำนั้นน่ะนอกจากมันจะเสียเวลาแล้วมันก็จะแปลว่าไม่ได้อะไรนอกจากคุณจะมโนไปเองบางทีแล้วการมโนก็ทำให้เรามีความสุขแต่มันเป็นการหลอกตัวเองสุดท้ายแล้วเวลาที่เราอยู่ในความฝันสักวันนึงเราต้องตื่นค่ะนะคะคนที่เจ็บปวดมากที่สุดก็คือตัวเรานะคนโสดยังไม่อยากมีใครบอกเลยยังอยากอยู่โสดแบบนี้ไปก่อนนะคะคนที่มีความรักหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่าความรักไม่ค่อยหวานบางทีมันก็เป็นเพราะว่าเราคิดมากบางทีก็เป็นเพราะว่าเราป่วยหรือว่าแฟนป่วยก็ได้หรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องของลูกก็ได้ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะบอกว่าอังคารทั้งหมดไม่ว่าจะโสดอยู่หรือว่ามีคู่แล้วในรอบสัปดาห์นี้ไม่ต้องโฟกัสในเรื่องของความรักความรักไม่เด่นโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองให้กำลังใจตัวเองหรือโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือสุขภาพคนในบ้านมันรับบทหนักมันมีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะเวลาอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้อยู่คนเดียวอ่ะนะจ๊ะบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องดีมันอาจจะทรมานจิตใจก็เป็นได้นะนะจ๊ะอังคารบางทีก็จะเขาเรียกว่าแอบนอนร้องไห้ก็มีเนาะอารมณ์นี้เนาะเป็นกำลังใจนะจ๊ะอังคารจ๋าใครที่แฟนไม่ป่วย
แฟนก็จะเขาเรียกว่าดีเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าแฟนกำลังจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะจ๊ะอังคารใครคิดอยากจะทำสัญญกรรมอาจารย์ขอนะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ย1แผลจะหายช้าหายยากมีโอกาสเขาเรียกว่าติดเชื้อนะคะมีโอกาสที่เขาเรียกว่ามันจะขอโทษนะบางทีมันจะเน่าหรือว่ามันจะเป็นหนองกัดหนองอะไรประมาณนี้คำว่ากัดหนองนี่คนโบราณนะถึงจะพูดได้หรือว่าจะรู้จักก็คือเป็นหนองนั่นแหละเนาะบางทีเรามันจะปวดอักเสบแผลตอดตุ๊บตุ๊บตุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนาะไม่แนะนำนะคะใครจะทำศัลยกรรมในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยให้เลื่อนออกไปก่อนถ้าเลื่อนได้นะจ๊ะมีโอกาสเจ็บตัวมีโอกาสได้ทำแน่นอนแต่ในรอบสัปดาห์นี้จะบอกว่าสุขภาพคุณอะไม่รอดหรือสุขภาพคุณอะไม่เหมาะกับที่จะทำศัลยกรรมจ่ายในรอบสัปดาห์นี้บางคนเครียดเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าบ้านบางคนกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการที่เขาเรียกว่าคิดจะซื้อบ้านกู้ไม่ผ่านหรือบางคนผ่อนบ้านมานานแล้วแต่ขาดค้างค่างวดมานานแล้วบางทีกังวลใจว่าอุ๊ยจะต้องทำยังไงดีนะกับเขาเรียกว่าเรื่องค่าผ่อนบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องคนในบ้านเป็นหลักนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยอะไรก็ลงเกี่ยวกับเรื่องคนในบ้านเป็นหลักเลยนะชาวอังคารนะจ๊ะบางคนก็เขาเรียกว่าค้างค่าผ่อนบ้านอารมณ์นี้เนาะใครที่จะปรับโครงสร้างหนี้ถ้าปรับมาแล้วเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้ทายว่ามันยังทำไม่ผ่านใครมีคดีความใครทะเลาะใครมีปัญหากับใครเนี่ยนะแนะนำให้ไก่เกลี่ยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะหรือว่าไม่เสียเบียบเขานะคะอังคารกำลังคิดที่จะเขาเรียกว่าไปทำบุญหรือว่าเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าอะไรที่ไหนหรือเปล่าในรอบสัปดาห์นี้มันเด่นขึ้นมาบางทีเนี่ยบุญอาจจะทำให้คนอังเกคนที่เกิดอังคารเนี่ยมีกำลังใจที่เข้มแข็งขึ้นก็เป็นได้นะจ๊ะอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยนะเป็นกำลังใจให้คนอังคารสู้ๆทุกคนเลยนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความรักผ่านไปสุขภาพบอกไปแล้วว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง1น้ำเหลืองเสียเนาะ2มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเลือดจางนอนไม่ค่อยหลับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมดลูกเท้าก็เป็นได้หลายๆคนเนี่ยหายใจไม่ค่อยสะดวกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ก็เป็นไปได้นะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเราเองนอกจากดูแลคนอื่นแล้วยังต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยมีโอกาสที่ตัวเองก็จะต้องพาตัวเองไปหาหมอด้วยจ้ะในรอบสัปดาห์นี้หรือหลายๆคนเนี่ยก็ถึงดิวที่หมอนัดหรือจะต้องตรวจสุขภาพนะจ๊ะอ่ะดูช่วงล่างนิดนึงนะมันไม่ค่อยโอเคเนาะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางคนเนี่ยจะบอกว่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องหมอนัดเรื่องการผ่าตัดมดลูกตัดซีสตัดนู่นตัดนี่นะคะไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะผ่านไปค่ะนะคะนะเป็นกำลังใจสวัสดีพี่ต่วนค่ะนะคะมาต่อกันที่โชคลาภนะมีโชคไหมอังคารอาจารย์มองว่าโชคไม่เด่นโชคของคุณมาจากหน้าเรื่องหน้าที่การงานหรือคนอังคารก็จะฝันลองดูนะนะคะถ้าเอาความฝันมาตีถ้าตีเก่งนะคะก็ซื้อได้เนาะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสำหรับคนเกิดอังคารคือ8120นะคะแล้วก็65 812065พอแค่นี้พอไม่ต้องเอาไปเยอะน้องนะคะโชคไม่เด่นนะวันที่ดีคืออาทิตย์จันทร์นะคะอังคารดีมากพุธกับพฤหัสไม่โอเคเลยบางทีได้ข่าวไม่ดีเนาะนะคะญาติจากแดนไกลอะไรเสียอะไรเงี้ยก็มีโอกาสด้วยนะเดี๋ยวนะพุไม่ใช่อาทิตย์จันทร์อังคารดีมากพุธและพฤหัสไม่โอเคนะคะวันศุกร์ก็ยังดีอยู่วันเสาร์มีความรู้สึกว่าคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงความหลังคิดถึงอดีตก็เป็นไปได้นะจ๊ะอาจารย์ทายเนี่ยมันเป็นระยะเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คนที่เกิดอังคารกันแล้วกันสู้ๆนะทุกคนนะคะเลขเลขครบแล้วเลขวันดีมาดูสีเสื้อผ้าบ้างคนอังคารในรอบสัปดาห์นี้เลี่ยงสีม่วงเลี่ยงสีน้ำตาลเลี่ยงสีเทาสีที่ดีคือสีเขียวนะคะสีที่ดีคือสีขาวสองสีเนี่ยนะคะเป็นสีที่ดีนะจะทำให้ก็เรียกว่าจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นจะทำให้เรามีโชคจะทำให้เขาเรียกว่าหน้าที่การงานเราดีขึ้นด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะสู้ๆทุกคนอังคารผ่านไปThank you.
มาดูกันนะคะพุธกลางวันรายงานตัวค่ะจะเจอเนื้อคู่ไหมน้องมายุรีเดี๋ยวเราฟังพร้อมกันนะพุธกลางวันในรอบสัปดาห์นี้สนใจเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานเวลาให้ขึ้นแบบนี้นะคะจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะจะให้ความสนใจหรือจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงานงานที่เด่นนะคะเป็นงานที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวเนาะเช่นนักร้องนักแสดงก็ได้ในรอบสัปดาห์นี้เป็นหมอเป็นแพทย์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะจ๊ะมาดูกันนะสามดาบโดนสามดาบมาตัดซะงั้นมาดูกันจ้าพุธกลางวันรายงานตัวจ้าตอนนี้ที่อยู่กับอาจารย์มีพุธกลางวันกี่คนเอ่ยเนี่ยอาจารย์มันเอียงไปทางนั้นตลอดเลยนะอาจารย์นี่เอียงข้างนะข้างไหนข้างใจมาเรื่องแรกก่อนเลยค่ะนะคะเรื่องแรกนะจะบอกว่าใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้คนพุธกลางวันในรอบสัปดาห์นี้ได้งานที่รักได้งานที่ถนัดได้งานที่เราชอบแต่งานนั้นมันจะไกลบ้านคนพุธกลางวันไม่กลัวแต่บางทีแล้วเนี่ยคนในบ้านเนี่ยอาจจะขัดบ้างหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจก็เป็นได้นะจ๊ะในเรื่องของเขาเรียกว่าคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะจะมีงานใหม่มีงานเข้ามาเพิ่มตัวเราเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้มองว่าขยันเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะคนที่เขาเรียกว่าค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวในรอบสัปดาห์นี้คิดแล้วต้องทำนะบางทีพุธกลางวันก็จะแอบเบื่อง่ายอยู่นะนะจ๊ะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานใหม่หรือเปลี่ยนงานบ่อยก็เป็นได้ด้วยเนาะนะจ๊ะคนค้าคนขายลูกค้าเก่าฐานลูกค้าประจำสำคัญมากนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคนพุธกลางวันเนี่ยถ้าเรื่องของงานเนี่ยนะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคุณจะต้องหาความรู้หาข้อมูลให้ดีถ้าอยากทำอะไรหรือลงทุนอะไรในรอบสัปดาห์นี้นะคะแนะนำว่าให้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดรักและชอบมันแปลว่าจะทำได้งานได้นานไม่อย่างนั้นจะเปลี่ยนบ่อยหรือมีโอกาสเปลี่ยนงานอีกถ้าคุณเปลี่ยนมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวนะในเรื่องของการเงินในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยการเงินเวลาให้ขึ้นแบบนี้เนี่ยพูดกลางวันอย่าหน้าใหญ่ไปได้เขาเรียกว่าให้ใครยืมตังค์เด็ดขาดเลยนะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าต้องใช้หนี้แทนชาวบ้านด้วยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยให้คนรู้ใจให้คนรู้จักให้คนใกล้ตัวยืมตังค์ไปไม่ได้คืนบางทีแถมพูดได้ช้ำใจด้วยอารมณ์นั้นนะจ๊ะไม่ต้องพวงบ่อยหรอกรู้แล้วว่าเป็นหนี้เดี๋ยวคืนมีแล้วคืนเองอ้าวตายห่าแล้วเวลาที่ยืมทำไมไม่พูดอย่างนี้วะพูดทุกวันนะบางทีจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะจ๊ะถ้าตัวเรายังลำบากอยู่หรือว่าเวลาที่เขาเรียกว่าตัวเรายังใช้เงินคนอื่นอยู่เนี่ยพูดทุกวันเนี่ยแนะนำเลยนะว่าอย่าไปข้องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเครดิตของชาวบ้านเช่นเดี๋ยวค้ำประกันให้โอนูรู้จักป้าคนนี้รู้จักดีเลยอยู่ตึกนั้นตึกนี้ไม่ต้องนะคะนะเดี๋ยวงานจะเข้าในอนาคตนะจ๊ะนะห้ามค้ำประกันใครเด็ดขาดในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะในเรื่องของการเงินเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยมองว่าถ้าจะใช้เงินบางทีมันใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของแฟนหมดไปเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวไปนู่นปานี่อยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะคะแล้วบางทีก็ใช้เงินผิดประเภทด้วยเช่นชอบเรื่องการเสี่ยงหรือว่าให้อยากจะให้ใครอยากจะช่วยใครพูดทุกวันก็จะไม่คิดอะไรจะอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะนะในเรื่องของความรักมาดูบ้างคนโสดคนโสดนะมาดูคนโสดกันนะคนโสดจะเจอคนถูกใจเกี่ยวเรื่องเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกันเกี่ยวเรื่องการงานนะไม่ว่าจะเป็นงานที่เดียวกันดิวงานกันเจอเป็นลูกค้าเป็นเจ้านายมีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นค่ะนะส่วนคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ระวังมันจะมีปัญหาปวดใจเกี่ยวกับเรื่องบุคคลอื่นบุคคลที่3ใครที่คบซ้อนอยู่นะคนวันพุธกลางวันนะในรอบสัปดาห์นี้นะบางทีแล้วเนี่ยนะคะตัวเราเนี่ยก็รู้ในเรื่องของสินข้อ3หรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันก็ติดอยู่ในใจเอ๊ะเราทำผิดกับแฟนเรามั้ยเอ๊ะเราคบ2คนเราจะโดนจับได้ไหมอะไรไหมบางทีเนี่ยรู้ทั้งรู้แต่คนวันพุธกลางวันยังทำอยู่ค่ะนะจ๊ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนาะถ้าคบ2คนยังเลือกใครไม่ได้ยังตัดใครออกไปจากใจไม่ได้เกิดความลังเลใจอีกคนนึงเนี่ยให้ความสุขได้อีกคนนึงช่วยเหลือได้หรือว่าเคยดูแลกันมาก่อนก็เป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะจ๊ะ
พุทธจ๋าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะถ้ารักจะดีแนะนำให้คบคนเดียวให้มีคนเดียวเนาะถ้ามีหลายคนให้ตัดคนที่ไม่จำเป็นหรือว่าคนที่ไม่จริงใจออกเออเป็นอย่างนั้นนะนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยคนพุทธทั้งวันเนี่ยบางทีมันก็จะคิดถึงเรื่องรักเก่าๆในอดีตจะคิดถึงเรื่องเขาเรียกว่าไม่มั่นใจว่าเราจะเลือกใครจะอยู่กับคนไหนชีวิตรักเราจะล้มเหลวหรือเราจะไปต่ออะไรยังไงแต่บางทีในใจมันก็มีความสุขเออคนมันพูดทุกวันเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยคบใครเราได้อิสระคบใครแล้วคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานรู้เรื่องหรือว่าเขาเรียกว่ามีอันนี้ใกล้เคียงกันนะการใช้ชีวิตเนี่ยเออนะคะใกล้เคียงกันเนี่ยบางทีคนพูดทุกวันก็อยากสร้างอนาคตกับใครสักคนนึงที่พร้อมที่จะเดินไปข้างเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะคนโสดนะจ๊ะสวัสดีค่ะจันกุ้งคนสวยรีบอ่านเลยนะดีใจ อะไรล่ะความรักรักซ้อนไม่ดีบอกเลยนะจ๊ะรักซ้อนจะมีปัญหาในอนาคตเนาะนะจ๊ะตัวช่วงนี้เนี่ยคนพูดทุกวันอยู่ไม่ค่อยติดบ้านไปนู่นไปนี่บางทีอ้างงานไม่รู้ไปเรื่องงานหรือเปล่าแต่อ้างงานนะในรอบสัปดาห์นี้นะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะแต่บางทีเนี่ยในเรื่องของการเดินทางหรือท่องเที่ยวเนี่ยมันทำให้คนพุธกลางวันเกิดไอเดียเกี่ยวเรื่องการงานก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะช่วงนี้อยากทำไปหมดแต่กลัวในเรื่องการลงทุนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนที่เกิดวันพุธนะจ๊ะแต่เหมาะเกี่ยวเรื่องการเรียนนะเพราะฉะนั้นใครจะเรียนศาสตร์ที่ตัวเองชอบมีโอกาสในเรื่องการเรียนต่างประเทศก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยนะคนพุธกลางวันบางคนที่อายุน้อยอยู่และสนใจเกี่ยวเรื่องดนตรีการแสดงนะคะวงการบันเทิงในรอบสัปดาห์นี้นะคนวันพุธกลางวันให้ทุ่มเททำให้เต็มที่นะจ๊ะไม่ว่าการประกวดครั้งแรกการไปร้องเพลงเวทีนี้อาจจะไม่ได้ในครั้งแรกหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมุ่งมั่นและทำให้เต็มที่นะจ๊ะมีโอกาสที่ดีที่จะมีชื่อเสียงในอนาคตถ้ายังอายุน้อยอยู่นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพบางคนจะมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจบางคนที่เขาเรียกว่าอาการอาจจะเป็นเริ่มแรกก็ได้เช่นเขาเรียกว่ามีออกที่ฝ่ามือเหงื่อซึมอารมณ์นี้ประมาณนี้เนาะนะจ๊ะแล้วก็บางทีแล้วเนี่ยคนพุธทุกวันในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยระวังจะแพ้ครีมแพ้ง่ายแพ้อากาศในรอบสัปดาห์นี้นะในเรื่องของสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หลายๆคนจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีแบบเหมือนเจ็บจี๊ดๆน่ะที่หัวใจอ่ะเป็นหรือเปล่าหรือมีความรู้สึกว่าหายใจผิดปกติเป็นหรือเปล่าจ๊ะนะจ๊ะคนวันพุธกลางวันที่ยังอายุน้อยหรือว่ายังแข็งแรงดีอยู่อย่าชะล่าใจถ้าเกิดอาการผิดปกตินะระบบทางเดินหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่แนะนำให้ตรวจนะคะโดยเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าสูบเนาะนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของนะสุขภาพในเรื่องของโชคโชคเรื่องการเสี่ยงอาจารย์มองว่าไม่เด่นแต่มีโชคเกี่ยวกับเรื่องความรักและการงานนะคะโชคเรื่องการเสี่ยงไม่ค่อยเด่นเนาะแต่ถ้าอยากซื้อนะคะทะเบียนรถให้โชคนะ1ทะเบียนรถให้โชคบ้านเลขที่ที่เราอยู่ให้โชคค่ะนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคนวันพุธกลางวันเนี่ยนะบางทีมันจะวนๆเกี่ยวกับเรื่องไปในสถานที่เก่าเลี้ยงเด็กคิดถึงแฟนเก่าเจอเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยจะวนๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะจ๊ะพุธกลางวันถ้าอยากทำศัลยกรรมในรอบสัปดาห์นี้ทำได้ทำออกมาแล้วสวยนะพุธกลางวันถ้าเกิดจะที่จะเขาเรียกว่าอยากจะกู้บัตรเครดิตนะคะหรือว่ากู้ไฟแนนซ์อะไรก็แล้วแต่นะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีคุณต้องรู้ในเรื่องการใช้เงินในอนาคตด้วยต้องรู้ข้อมูลว่าใช้บัตรแบบไหนนะที่เขาเรียกว่าจะทำให้เขาเรียกว่าเราไม่ต้องจ่ายขั้นต่ำต้องคนใช้เป็นด้วยนะนะคะบางทีเราเนี่ยจะหนักใจเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินในอดีตที่คนอื่นก่อไว้แล้วคุณจะต้องมานั่งรับผิดชอบมันหวั่นในใจว่าจะเสียทรัพย์ตัวเองไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นความกังวลใจนะแต่มองว่ายังสามารถแก้ไขได้ทันค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคบ้างเนาะมี72นะคะมี39 36แล้วก็96เอาไปแค่นี้พอเนาะอย่าเอาไปเยอะนะไปลงทุนน้อยๆนะจ๊ะวันที่ดีอ่ะ
มีเกณฑ์เดินทางนะจะบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะไม่ว่าจะเขาเรียกว่าไปสถานที่ใกล้น้ำบางคนไปเที่ยวถ้ำเออก็มีนะในรอบสัปดาห์นี้เนาะบางคนอยากไปเที่ยวโรงเรียนเก่าตอนสมัยอนุบาลมัธยมอะไรก็แล้วแต่เออมีโอกาสได้พบปะเจอเรื่องเพื่อนเก่ามีโอกาสได้ไปเลี้ยงรุ่นเออนะจ๊ะเออนะอาจารย์เออก็เยอะนะอ้าก็เยอะนะรอติดนะจ๊ะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะงานเงินความรักโชคนะคะสุขภาพเลขบอกครบแล้ววันดีคืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์จริงๆเนี่ยมองว่าดีทุกวันนะนะคะคนที่เกิดพุธทุกวันนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะวันที่เขาเรียกว่าจะต้องระวังสักนิดนึงเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกอะไรล่ะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธสักประมาณวันพฤหัสให้ระวังเกี่ยวเรื่องคำพูดพูดแรงระวังไปทะเลาะกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะนะวันพฤหัสเนาะนะคะถ้ามีเกณฑ์เรื่องการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่มาให้ระวังพวกเกี่ยวกับเรื่องตำรวจอะไรอย่างงี้ด้วยนะจ๊ะสุขภาพเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกด้วยนะลืมบอกอีกหนึ่งอย่างนะคะพวกกระดูกไม่ว่าจะเป็นกระดูกหน้าแข้งกระดูกข้อต่ออะไรตรงไหนก็แล้วแต่เนาะหรือบางคนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดฟันหรือว่ากำลังคิดที่จะไปผ่าฟันคุดก็เป็นได้จากในรอบสัปดาห์นี้ครบยังสีเสื้อผ้าสีเสื้อผ้าที่ดีในรอบสัปดาห์นี้มีสีฟ้านะคะสีขาวสีดำและน้ำตาลสีที่ไม่ดีเลยในรอบสัปดาห์นี้มีแค่สีเดียวคือสีแดงค่ะนะคะเลี่ยงเรื่องการใส่สีแดงสักนิดนึงคนที่เกิดอาทิตย์นะจ๊ะเออขอโทษค่ะคนที่เกิดพุธกลางวันคืนจ๋าในรอบสัปดาห์นี้เวลาไพ่เจ้าชะตาได้3เหรียญมันแปลว่าคุณจะได้เงินพิเศษถ้าทำงานประจำก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเออนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้ดีจุงไพ่ใบแรกไว้ไว้นี่คือไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะจ๊ะเราก็จะบอกว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายนำเข้าต่างประเทศต่างชาติทำงานเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้เด่นมากโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ทั้งหลายจัดนะสัปดาห์นี้กำไรเพียบแต่มีแต่แล้วไม่ค่อยได้ดั่งใจอยากได้มากกว่านี้อันนี้เนี่ยเป็นทุกวันนะทุกคนก็เป็นนะจ๊ะไม่เป็นไรมันเป็นแค่ความที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจอยากได้ดีกว่านี้แต่ดีจังเลยอ่ะไพ่ได้ดีมีโชคด้วยนะจ๊ะไว้อีกแล้วอาจารย์อาจารย์ที่จะไว้ทำไมนะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องเสี่ยงมีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินฟุกๆนะจ๊ะโชคเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงก็เป็นได้มาดูกันเลยเรื่องแรกนะคะจะบอกว่าใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ก็มีโอกาสได้งานที่ใกล้บ้านเราก็จะบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นเด็กฝากเด็กเส้นก็มีในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะบอกว่าฉันรู้อยู่แล้วที่สมัครไปได้อยู่แล้วเพราะพ่อฝากเพราะลุงไปฝากให้มีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะบางทีก็เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ราชการก็ได้อบต.เขาเรียกว่าอะไรล่ะการเมืองท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทำงานประจำคนที่ทำงานประจำเนี่ยจริงๆอ่ะตัวเรามีความรู้สึกเหมือนกับเขาเรียกว่าไม่ค่อยพอใจเจ้านายสักเท่าไหร่เนาะบางทีเจ้านายอาจจะไม่พอใจเราก็ได้ตัวเราอะบางทีอยากได้เงินเพิ่มมากกว่านี้อยากได้ตำแหน่งเพิ่มแต่มันแปลว่ายังไม่ได้เพิ่มหรือว่ายังไม่ได้เลื่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะจ๊ะมาดูเขาเรียกว่าคนค้าคนขายบ้างคนค้าขายยังค้าขายดีมีกำไรจ้าในรอบสัปดาห์นี้นะคะทำอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเนาะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะในเรื่องของการเงินนอกจากมีโชคแล้วนะคะมันยังได้เงินพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะค่าคอมมิชชั่นเหรอนะจ๊ะนะค่าคอมมิชชั่นก็ได้
ค่าในหน้าก็ได้ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาได้เป็นเงินก้อนเงินก้อนที่ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปต่อยอดเรื่องการเงินหรือว่าลงทุนอย่างอื่นได้เพิ่มอีกนะจ๊ะได้เงินมาก็คิดเรื่องการที่จะหากำไรเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือจะทำยังไงให้เงินงอกเงยมีโอกาสที่จะงอกเงยจากในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะแต่จะบอกว่าคนที่อยากจะลงทุนเพิ่มในรอบสัปดาห์นี้สามารถทำได้แต่การลงทุนของคุณเนี่ยจะต้องปรึกษาคนที่รักหรือว่าคนในครอบครัวหรือคนในองค์กรยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือว่าทำได้คนเดียวจัดในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะในเรื่องของการเงินก็ยังเขาเรียกว่ารับมากกว่าจ่ายแต่จะมีรายจ่ายเยอะสักนิดนึงช่วงปลายสัปดาห์นะจ๊ะเงินมาจากงานเงินมาจากการเสี่ยงเงินมาจากโชคเงินมาจากหลายทางค่ะนะแล้วในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าใครที่ต้องทำงานเจอกับคนเยอะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมันแปลว่ายิ่งเจอคนเยอะคนพุธกลางวันยิ่งได้เงินยิ่งเจอเรียกว่าคนเยอะยิ่งมีโชคยิ่งเจอคนเยอะยิ่งจะค้าขายอะไรก็แล้วแต่มีกำไรจ้านะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะพบรักกับคนที่คนในครอบครัวติดต่อให้หรือในโลกออนไลน์ก็เป็นได้ค่ะนะคะคนที่รักกันมาสักระยะนึงแล้วช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายอาจจะคุยเรื่องการมั่นหมายเอาไว้ก่อนช่วงนี้นะความรักผีบานอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นี้นะจ๊ะเราก็จะบอกว่าคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วช่วงนี้ถึงความรักจะไม่ค่อยหวานแต่เราก็จะลงทุนเพิ่มกับแฟนคุยกันทีไรก็จะคุยกันเรื่องการสร้างครอบครัวคุยกันทีไรก็จะคุยกันในเรื่องของการงานการลงทุนการต่อยอดเรื่องการเงินอาจารย์ก็เลยมองว่าในรอบสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่แล้วความรักสดใสนะจ๊ะความรักเด่นค่ะในรอบสัปดาห์นี้คนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาหลายคนให้คุณเลือกแต่คุณจะเลือกคนที่ฐานะใกล้เคียงกันหรือฐานะดีกว่านะจ๊ะไม่แนะนำคบคนที่ด้อยกว่านะจ๊ะเช่นไปคบใครที่แบบลอยไปลอยมายังไม่ได้มีอาชีพยังไม่ทำงานทำงานเนี่ยไม่ส่งเสริมเราลังแต่จะทำให้คนวันพุธกลางคืนมีปัญหาหรือต้องไปช่วยเหลือหรือว่านำปัญหามาให้เสมอก็เป็นได้นะจ๊ะไม่คบคนที่ด้อยกว่านะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดพุธกลางคืนเนี่ยบางทีจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกใครที่มีลูกอยู่แล้วขับรถขับลายิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเฉี่ยวชนอะไรก็แล้วแต่ลูกเนี่ยบางทีใจร้อนพูดก็ไม่เชื่อมิ้นแต่งรถไปไม่แข่งหรอกแม่ป๊าแต่งรอแต่งสวยแล้วก็แล้วแต่สุดท้ายเอาไปบิดเอาไปแหวนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยลูกน้องเนี่ยเกเรช่วงนี้เนี่ยลูกน้องไม่ค่อยเชื่อฟังบางทีแล้วเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความใจร้อนเกี่ยวกับเรื่องคำพูดไปทะเลาะกับคนนู้นคนนี้แล้วเราจะต้องไปเคลียร์ก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้คนพูดทั้งคืนใครอยากซื้อบ้านมีโอกาสได้ซื้อแต่มันเด่นเกี่ยวกับเรื่องการซื้อที่ดินมากกว่านะคะใครอยากขายมีโอกาสได้ขายบอกเลยจ้ะในรอบสัปดาห์นี้คนพูดทั้งคืนมีโอกาสที่จะได้ถอยโน้ตบุ๊กหรือว่ามือถือใหม่รุ่นที่มันอัปเดตขึ้นด้วยนะจ๊ะหรือว่าจะต้องออกมาเนี่ยจะต้องซื้อมาใหม่เนี่ยเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของงานที่มันเขาเรียกว่าโตขึ้นหรือว่ามันขยายตัวขึ้นอันนี้ดีมากและสนับสนุนนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะใครที่เขาเรียกว่าจะทำหน้าอกหรือทำนมในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะทำได้แต่แนะนำว่าต้องดูหลายๆที่ศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องของราคาไม่อย่างนั้นเราจะเจอราคาที่แพงนะจ๊ะทำไปแล้วมาเขาเรียกว่ามาสืบราคาทีหลังหรือว่ามาถามเพื่อนทีหลังเนี่ยบางทีหลายๆคนก็อาจจะเขาเรียกว่าทำอันเนี้ยไม่อยากบอกใครอะไรอย่างเงี้ยทำหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเราก็มาเซอร์ไพรส์เพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเพื่อนจะเซอร์ไพรส์กับตายแล้วทำไมเธอไม่ทำคลินิกนี้ไม่ทำโรงพยาบาลนี้มันถูกกว่าเสร็จได้อะอะไรอย่างเงี้ยเขามีโปรโมชั่นอยู่พอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะศึกษาหาข้อมูลในออนไลน์ก็ได้ดูเรื่องรีวิวเยอะก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะแพทย์คนไหนเก่งโรงพยาบาลไหนเก่งคลินิกไหนเก่งนะจ๊ะงานที่เด่นเนี่ยบางทีแล้วเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องกงสีงานที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวก็เป็นได้ด้วยเนาะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาต่อกันที่อะไรล่ะงานเงินความรักไปแล้วสุขภาพ
สุขภาพเนี่ยคนที่เกิดวันพุธก็คือในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องข้อเท้ากระดูกหน้าแข้งบางคนจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวอ้วนขึ้นท้องอืดนะคะอาหารไม่ค่อยย่อยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตานะจ๊ะบางคนก็จะบอกว่าความดันสูงบ้างความดันต่ำบ้างแต่ยังไม่ได้เป็นเขาเรียกว่ายังไม่ได้เป็นโรคประจำตัวในเรื่องของความดันอันนี้ต้องควบคุมให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะผ่านไปสุขภาพถ้าใครป่วยอยู่ก็ทายว่าจะแข็งแรงขึ้นหรือว่าดูแลตัวเองดีมากขึ้นนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเรื่องโชคนะในเรื่องของโชคนะคะมีโชคแน่นอนเลยบ้านเลขที่ให้โชคอายุแม่ให้โชคนะคะอายุเต็มอายุย่างและ3ตัวท้ายเบอร์มือถือที่เราใช้อยู่ให้โชคค่ะนะคะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในรอบสัปดาห์นี้มี196นะคะ63 30นะคะและ93ค่ะอีก1ตัวคือ12นะจ๊ะวันที่ดีคืออาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ดีมากวันจันทร์เนี่ยไม่ค่อยได้ดั่งใจวันจันทร์ระวังปวดท้องนะคนที่เกิดพุธกลางคืนนะคะอังคารพุธพฤหัสศุกร์ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนเกี่ยวเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของโชคนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยคนพุธกลางคืนกินเยอะกินอะไรก็อร่อยชีวิตมันมีความสุขนะจ๊ะวันอะไรล่ะวันเสาร์รายจ่ายเยอะสักนิดนึงหรือช่วงวันเสาร์เนี่ยบางทีมันจะเขาเรียกว่าปวดลูกในตาสองข้างเนาะให้สังเกตตัวเองนะจ๊ะจะลงทุนเพิ่มสามารถทำได้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้แต่ต้องหาข้อมูลให้ดีนะหรือตัวเราอย่างที่บอกอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะจ๊ะเป็นอย่างนั้นเนาะมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางท่องเที่ยวทางไกลไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศไปกับคนที่รักก็ได้ไปกับคนในครอบครัวก็ได้จัดในรอบสัปดาห์นี้สีที่ดีคือที่ชัดมากๆเลยนะคนพุธกลางคืนใส่ไปเลยม่วงนะคะม่วงส้มฟ้าดีมากม่วงส้มฟ้านะคะสีที่ควรเลี่ยงในรอบสัปดาห์นี้มีสีน้ำตาลเนาะควรเลี่ยงสีน้ำตาลนะจ๊ะครบเดี๋ยวนะวันดีสีเสื้อผ้าเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภบอกครบเรียบร้อยในรอบสัปดาห์นี้ถ้าอยากจะเสริมดวงเหรอคนวันพุธกลางคืนเนี่ยนะต้องเขาเรียกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยพยายามให้นึกเนาะไปบนที่ไหนไว้ยังติดสินบนอยู่หรือว่ายังไม่ได้แก้อะไรเงี้ยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะก็ลองนึกดูเนาะถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่านึกไม่ออกเนี่ยก็สามารถแก้การแจ้งได้ด้วยนะแต่ต้องอินบ็อกซ์มาถามอาจารย์เนาะจะบอกโดยละเอียดนะคะแล้วก็ทำบุญกับเด็กที่ด้อยโอกาสทำบุญกับเด็กก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยมีโชคหรือว่ามีทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วยนะจ๊ะครบถ้วนไพ่เจ้าชะตาเป็น10ดาบเนี่ยพฤหัสระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพนั้นน่ะบางทีแล้วจะมีปัญหาหลักๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องการปวดหลังเป็นหรือเปล่านะจ๊ะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ต้องดูแลสุขภาพนะระวังป่วยหรือว่าระวังไม่ค่อยสบายด้วยนะจ๊ะหลายๆคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเค้าเรียกว่าระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้โรคที่เกี่ยวกับปอดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาเป็นหลักจ้ะนะและเรื่องสุขภาพนะคะจะงงเวลาจันเงียบไปนะช่วยต้องช่วยอยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนนะเลือดมันออกจริงๆนะงงอ่ะเป็นอะไรเนาะบอกว่าเป็นคนสวยก็ไม่ได้นะเลือดออกน้องปาเก้สวัสดีค่ะนะคะปวดขาเป็นใช่ไหมบางทีมันจะเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกก็เป็นได้เนาะเวลาไพ่ขึ้นไพ่ดาบแบบนี้นะจ๊ะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยคนพฤหัสที่ว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยตัวเองจะไม่ค่อยสบายก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะนะ
น้องเมซายบอกว่ากำลังปวดหลังอืมไพ่เจ้าชะตามันขึ้นแบบนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลังเป็นหลักนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูคนที่ทำงานประจำคนที่ทำงานประจำเนี่ยช่วงนี้จะบอกว่าไม่ค่อยเข้าใจกับเจ้านายเนาะไม่ค่อยเข้าใจกับเขาเรียกว่าหัวหน้างานนะคะคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเราในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีมันแปลว่าเขาอาจจะไม่ค่อยฟังเราก็เป็นไปได้นะจ๊ะนะอันนี้บางทีแล้วจะทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดการสื่อสารโดยเฉพาะคำพูดที่พิมพ์กันในไลน์หรือการโทรจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บางทีแล้วเนี่ยเจ้านายติดต่อเราไม่ได้ก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เปิดเสียงเช็คโทรศัพท์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเวลามีสายสำคัญโทรมาตอนสำคัญหรืออะไรก็แล้วแต่ควรรับผิดชอบนะจ๊ะในเรื่องของหน้าที่การงานไม่งั้นมีปัญหากับผู้ใหญ่นะจ๊ะคนที่ค้าขายบ้างอ่ะมาดูนะคนค้าขายยังค้าขายดีมีกำไรจ้าแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้อย่างที่บอกบางทีแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีร่างกายอ่อนล้าทำงานเยอะเกินไปหรือเปล่าพฤหัสบางทีนอนดึกเขานอนกันไปแล้วพฤหัสยังไม่นอนเลยนะในรอบสัปดาห์นี้ต้องดูแลเรื่องสุขภาพเป็นหลักเลยนะจ๊ะลูกค้ายังได้ดีลูกค้ายังมีเยอะเราก็จะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะได้ลูกค้าใหม่ๆด้วยเนาะงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวนะงานที่เกี่ยวกับเรื่องกงสีทำในครอบครัวงานออนไลน์งานที่ต้องเจอคนเยอะนะคะงานที่เขาเรียกว่าอาชีพที่มันทำแล้วเหมือนทำบุญด้วยเช่นหมอดูนะคะนวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะนะจ๊ะรู้ไหมว่าหลายอาชีพเนี่ยเวลาเราทำแล้วเนี่ยนอกจากเลี้ยงชีพได้แล้วได้เงินนะคะเขาเรียกว่าเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวได้แล้วเนี่ยยังเขาเรียกว่าเหมือนได้ทำบุญไปในตัวด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่เกิดพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้แนะนำนะคะว่าขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ขายแพงจนเกินไปนะคะจะขายดีบอกเลยจะมีคนสนใจในสินค้าคุณมากแต่ถ้าคนพฤหัสบอกว่าอาจารย์คะหนูขายไม่ดีเลยให้ปรับเรื่องราคาลงมารับรองยอดขายเพิ่มขึ้นมากค่ะนะในช่วงนี้ขับรถขับลาจะต้องระวังนะคะคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยตอนอยู่บ้านไม่รีบหรอกพอออกนอกบ้านปุ๊บรีบทันทีเลยอารมณ์เป็นแบบนั้นนะจ๊ะนะเราก็จะบอกว่าสัปดาห์นี้ถ้าในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะต้องซ่อมรถมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะต้องซ่อมสุขภาพของตัวเองหรือหลายๆคนกำลังคิดที่จะซื้อประกันชีวิตที่มันเขาเรียกว่าดูแลเกี่ยวเรื่องของสุขภาพด้วยนะไม่ได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่ารักษาชีวิตอย่างเดียวเนาะดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะจะให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางทีแล้วเนี่ยท้องอืดอาหารไม่ค่อยย่อยปวดท้องก็เป็นได้เนาะแล้วบางทีแล้วเนี่ยมันมักจะเป็นในเวลากลางคืนด้วยคนที่เกิดพฤหัสนะจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เรื่องสุขภาพให้ลองสังเกตในสัปดาห์นี้คนพฤหัสจะเป็นช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาดึกค่ะนะคะในเรื่องของเดี๋ยวนะพฤหัสถ้าจะลงทุนเพิ่มในรอบสัปดาห์นี้สามารถทำได้นะนะคะแล้วก็ถ้าอยากที่จะเขาเรียกว่าซื้อบ้านมีโอกาสได้ซื้อจะต้องปรึกษาคนในครอบครัวเนาะถ้าอยากจะเปลี่ยนรถใหม่นะก็มีโอกาสได้เปลี่ยนแต่อาจารย์ทายว่าถ้าซื้อปลายปีนะคะหรือว่าซื้อช่วงธันวามกราอะไรก็แล้วแต่จะได้ในเรื่องของเขาเรียกว่าคันที่ดีจะได้โปรโมชั่นดีได้ของแถมเยอะได้เขาเรียกว่าในเรื่องราคาของรถด้วยนะจ๊ะนะอ่ะก็ศึกษากันสักนิดนึงเนาะถ้าเป็นเรื่องนี้นะจ๊ะใครที่อยากจะทำสัญญกรรมมีโอกาสที่จะได้เจ็บตัวแต่ว่ามองว่าเวลาทำแล้วเนี่ยแผลจะหายช้าหรือว่าจะหายยากหลายๆคนกำลังคิดจะไปกรีดตาสองชั้นหรือเปล่าเนาะไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือหนุ่มๆจะเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็ทำนะจ๊ะเรื่องตาน่ะถ้าเกิดว่าใครต้องใช้นะเขาเรียกว่าหน้านะคะทำงานนะคะบุคลิกภาพอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลตัวเองกันไปเนาะนะจ๊ะเดี๋ยวนะในเรื่องของความรักการเงินพูดไปแล้วเนาะบางทีเนี่ยคนพฤหัสเนี่ยมีเกณฑ์ที่คนอื่นจะมายืมเงินด้วยนะอารมณ์นั้นเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะจ๊ะบางทีตัวเราก็อึดอัดใจจะปฏิเสธยังไงจะพูดยังไงอะไรเงี้ยนะจ๊ะบางทีเราก็อาจจะแบบเห็นโทรศัพท์คนนี้มาไม่อยากรับเลยเรารู้อยู่แล้วว่าคนนี้จะโทรมายืมเงินอะไรเงี้ยอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะ
แล้วก็ในเรื่องของความรักคนโสดยังไม่พร้อมที่จะมีใครช่วงเนี้ยคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไม่ว่าจะเป็นเพศที่3ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เวลาตัวป่วยเวลาตัวสุขภาพไม่ดีจะไม่ค่อยคิดเรื่องรักเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันมาก่อนเรื่องอื่นนะจ๊ะนะเราก็จะบอกว่าบางคนเนี่ยยังเข็ดในเรื่องของรักในอดีตยังไม่พร้อมที่จะมีใครอ่ะมาดูคนโสดอีกกลุ่มนึงจะเจอคนที่เคยทำบุญร่วมกันมานะจ๊ะจะเจอคนที่เขาเรียกว่าวนมาเจอกันแล้วได้ช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือว่าส่งเสริมกันก็เป็นได้นะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเราก็บางทีเนี่ยจะบอกว่าถ้าทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ก็ทายว่าจะคืนดีกันได้หรือว่าจะอภัยได้เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวนะในเรื่องของเขาเรียกว่าคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วถามว่ารักดีไหมมีการช่วยเหลือกันดีแล้วก็จะบอกว่าถ้าเราป่วยแฟนจะดูแลดีหรือว่าแฟนจะให้กำลังใจช่วงนี้พากันไปทำบุญไหว้พระพากันไปเขาเรียกว่าหาหมอตรวจสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะความรักดีบอกเลยนะคะสำหรับคนที่มีคู่แต่ว่าไม่ดีสำหรับคนโสดก็แล้วกันนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะแต่ถ้าจะให้รักดีมากกว่านี้สุขภาพของคนที่เกิดพฤหัสจะต้องดีด้วยค่ะนะคะบางทีถ้าจะทะเลาะกันหรืองอนกันเนี่ยบางทีมันแปลว่าคุยไลน์ไม่ได้คุยเสียงพิมพ์ผิดตัวนึงโทรไปไม่รับปิดเสียงไว้เปิดแต่สั่นอะไรก็แล้วแต่นะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคุยกันผ่านมือถือนั่นแหละนะจ๊ะแต่สุดท้ายแล้วก็เข้าใจหรือว่าดีกันได้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบอกแล้วว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจสายตานะคะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยยังไงต้องพบแพทย์นะคนที่เกิดพฤหัสอย่าคิดว่าเป็นเองแล้วจะหายเองพฤหัสที่ไม่ได้มีอาการอย่างที่อาจารย์บอกไปในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสเป็นไข้นอนสมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเขาเรียกว่าตื่นแล้วบางทีไม่อยากลุกจากเตียงหรือว่าตื่นแล้วมีความรู้สึกว่าหูยมันปวดหลังร้าวระบมเนาะมันจะมีอารมณ์แบบนี้นะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะสายตาไม่ค่อยสู้แสงคนพฤหัสเล่นมือถือในเวลากลางคืนหรือเปล่าปิดไฟแล้วใช้มือถือไม่ได้นะจ๊ะอันนี้บอกคนทุกคนเนาะนะจ๊ะรวมทั้งตัวเองด้วยไม่มีป่วยไม่มีป่วยดีแล้วนะจ๊ะไม่มีป่วยดีมากเลยแต่ต้องระวังไม่ค่อยสบายเวลาไพ่เจ้าชะตาขึ้นแบบนี้ใครที่ยังไม่ป่วยทายเลยว่าในรอบสัปดาห์นี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีค่ะนะถ้าไม่ป่วยก็จะมีอาการปวดหลังหรือเจ็บตาเป็นได้นะจ๊ะเราก็เขาเรียกว่าระวังเขาเรียกว่ามันจะโดนอะไรทิ่มตาหรือว่าอะไรเข้าไปในตาแล้วแบบมันจะแป๊บแป๊บแป๊บต้องไปหาหมอหมอเฉพาะทางหูตาคอจมูกอะไรแบบนี้ในรอบสัปดาห์นี้นะจะมีอาการอย่างนี้ขึ้นมานะจ๊ะสุขภาพผ่านไปในเรื่องของโชคมีโชคไหมคนที่เกิดพฤหัสถ้าคุณไปทำบุญมาแล้วมีโชคนะถ้าเขาเรียกว่าเสี่ยงโชคโดยการที่ไม่คิดอะไรก็จะมีโชคได้เช่นเดียวกันอ่ะอายุแม่ให้โชคนะคะให้คนรักนะคะที่ไปทำบุญด้วยกันเนี่ยหยิบลอตเตอรี่ให้ที่วัดอันนี้ก็มีโชคได้เช่นเดียวกันทะเบียนรถป้ายแดงให้โชคนะคะ3ตัวท้ายเบอร์มือถือของแฟนให้โชคค่ะนะคะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสำหรับชาวพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้มี30 06 91 60บอกไปแล้วเนาะแล้วอีก1ตัวนะคะคือ62ค่ะวันที่ดีคืออาทิตย์วันจันทร์เนี่ยระวังจะมีปัญหากับเขาเรียกว่าเจ้านายเกี่ยวเรื่องคำพูดเกี่ยวเรื่องของอารมณ์ด้วยนะจ๊ะดีมากคืออาทิตย์นะคะอังคารนะพุธระวังปวดท้องพฤหัสนะคะมีโชคเนาะวันศุกร์ขับรถขับลาต้องระวังเรื่องความใจร้อนหรือการรีบเร่งนะคะขับรถเนาะวันเสาร์ดีเกี่ยวกับเรื่องของงานโดยเฉพาะงานออนไลน์ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะลงทุนเพิ่มทำได้ไหมทำได้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางทีเนี่ยพฤหัสเนี่ยเวลาได้ตังมาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เงินมันอยู่เฉยๆอยากให้เงินมันทำงานบางทีก็คิดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเงินสร้างฐานะเพื่อคนที่รักเพื่อตัวเองเพื่อสุขภาพเพื่อคนในครอบครัวเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพฤหัสผ่านไปสีที่ดีสีเสื้อผ้าที่ดีนะคือสีม่วงนะคะสีม่วงสีเหลืองและสีส้มดีมากนะคะในรอบสัปดาห์นี้
ไม่แนะนำให้คนวันพฤหัสใส่เสื้อผ้าสีเทาพฤหัสเทาเนี่ยเลี่ยงไปเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นวันไหนถ้าเลี่ยงได้นะจ๊ะวันดีสีเสื้อผ้าเลขเดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภคนพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้ถ้าอยากที่จะเขาเรียกว่าไปทำบุญเสริมชะตาให้ทำบุญกับพระสงฆ์ที่ป่วยอาพาธนะคะให้ทำบุญกับสภากาชาดเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคดวงตาหรือเขาเรียกว่าโอนเงินผ่านเขาเรียกว่าตู้ ATM ก็ได้หรือว่าที่ไหนก็ได้ที่เขาทำบุญเกี่ยวกับเรื่องคนตาบอดหรือช่วยคนตาบอดซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคนที่เกิดพฤหัสนะจ๊ะจะส่งเสริมทำให้ตัวเราเนี่ยนะเขาเรียกว่าทำให้สุขภาพดีขึ้นก็ได้หรือว่าทำให้เจ้าชะตาเนี่ยนะดวงดีขึ้นนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเป็นการเสริมดวงสะเดาะเคราะห์กันนะจ๊ะพฤหัสผ่านไปวันศุกร์อาจารย์จะเริ่มทำนายก็คือเป็นพรุ่งนี้เลยนะคะวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมถึงวันเสาร์ที่3สิงหานะคะในรอบสัปดาห์นี้คนที่เกิดศุกร์กำลังคิดจะไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าวันศุกร์ช่วงนี้ไม่อยากเจอใครอยากปีกวิเวกเวลาไปขึ้นแบบนี้เนาะบางทีแล้วเนี่ยมันมีอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์เบื่อๆอันนี้นะนะจ๊ะคิดถึงความหลังคิดถึงเรื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเบื่อทั้งหมดหรอกนะมาดูกันนะหายใจดังซันกุ้งคนวันศุกร์มาแล้วเดอะมูนมาทำไมนะเดอะมูนมันทีมันมาขยายด้วยแหละนะจ๊ะเพราะว่าไพ่เจ้าชะตาเนาะได้เป็นเขาเรียกว่า8ถ้วยแบบเนี้ยวันศุกร์บางคนจะไม่ค่อยอยากอยู่บ้านช่วงเนี้ยนะอยากไปไหนก็ไม่รู้แต่อยากไปคนเดียวบางทีก็ไม่อยากที่จะส่งข่าวใครหรือว่าบอกใครนะจ๊ะเรื่องแรกก่อนเลยเนาะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานได้งานที่ไกลบ้านจากในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะแล้วบางทีที่บ้านอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้เนาะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะบางคนเนี่ยจะต้องดูแลคนในบ้านมีคนในบ้านป่วยมีคนในบ้านไม่สบายหรือมีอะไรที่เราแต่ที่เราจะต้องเขาเรียกว่าบริหารจัดการบางทีคนวันศุกร์ก็อาจจะอึดอัดใจถ้าเกิดว่าได้งานไกลอาจจะไม่เอาก็ได้นะจ๊ะมาดูคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่าช่วงนี้ความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันกับเจ้านายบางทีตัวเราน้อยอกน้อยใจเวลาโดนเรียกไปตักเตือนอะไรก็แล้วแต่แต่บางทีอ่ะเจ้านายก็มีความรู้สึกผิดหวังในตัวเราก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะมันเกิดความคาดหวังอะไรกันก็แล้วแต่เนาะเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ต้องทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีนะจ๊ะอย่าให้บกพร่องกันละกันนะจ๊ะคนที่ค้าขายในรอบสัปดาห์นี้มองว่ายังค้าขายอยู่ได้แต่ว่ารายจ่ายก็จะเยอะช่วงปลายสัปดาห์นะจ๊ะวันศุกร์เนี่ยนะต้องขยันเพิ่มขึ้นบางทีแล้วเนี่ยขยันตามอารมณ์เวลาที่อารมณ์ดีเวลาที่ไม่เศร้าเวลาที่รักดีคนวันศุกร์ก็จะขยันจะล่าเริงแจ่มใสอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นนะคะบางทีเรามันขาดกำลังใจบางทีนอยเรื่องอะไรผิดหวังเรื่องอะไรหรือเรื่องรักไม่ดีอะไรก็แล้วแต่มันทำให้ขาดกำลังใจอันนี้ทุกคนเป็นได้ที่สำคัญเนี่ยต้องดูแลเรื่องใจให้ดีเลยเนาะใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่นะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะบางทีแล้วเนี่ยจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องรักษาคนในบ้านจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเก่าๆอะไรก็แล้วแต่นะในรอบสัปดาห์นี้หาได้เยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาอะไรประมาณนี้นะรายรับกับรายจ่ายมันบาลานซ์กันแต่คนวันศุกร์ยังสามารถจ่ายได้วันศุกร์จะมีอารมณ์นี้อาจารย์บอกให้ในรอบสัปดาห์นี้อยากเก็บเงินหรือที่ผ่านมาเนี่ยเก็บเงินมาได้แล้วแต่ว่ามันต้องมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องใช้หรือว่าที่ต้องจ่ายละแต่มันเป็นเรื่องจำเป็นไม่จ่ายไม่ได้นะคะเป็นอย่างนั้นเนาะบางทีวันศุกร์จะมีความรู้สึกว่าเก็บได้เงินก้อนแล้วเสร็จได้ต้องหยิบออกมาจ่ายอีกแล้วเนาะอารมณ์นั้นนะจ๊ะในเรื่องของความรัก
ในเรื่องของรักเนี่ยถ้ายังโสดอยู่ช่วงนี้ยังไม่อยากมีใครเนาะแล้วก็แนะนำว่ายังไม่ควรมีใครเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยให้คุณรักตัวเองนะจ๊ะบางทีเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สอนให้คนวันศุกร์เนี่ยนะอย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครง่ายอย่าทุ่มเทนะคะอย่าลงทุนเกี่ยวกับเรื่องเวลาอย่าลงทุนเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับใครง่ายๆอันเนี้ยบางทีแล้วเนี่ยต้องไต่ตองต้องคิดเยอะแต่ก็เชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาหล่อหลอมทำให้คนวันศุกร์ควรที่จะรักใครควรที่จะเก็บใครไว้ในใจแต่จะบอกว่าคนวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้ขาดกำลังใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเราจะมีความรู้สึกว่าแฟนก็สนใจในเรื่องของตัวเองไม่ค่อยสนใจเราไม่ค่อยเขาเรียกว่าไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เขาทำอยู่ไม่ค่อยได้สนใจเราสักเท่าไหร่ความรักของคนที่มีคู่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยหวานโสดก็แนะนำว่าอย่ามีใครนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยของคนวันศุกร์เนี่ยอาจารย์มองว่าอย่าโฟกัสแต่คนวันศุกร์ควรอยู่ใกล้เพื่อนมีอะไรควรปรึกษาคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักไว้ใจได้สักหนึ่งคนไม่งั้นคนวันศุกร์จะมีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวชีวิตนี้ฉันไม่มีใครเลยฉันจะไว้ใจใครได้จะบอกใครได้จะมีใครเข้าใจไหมมันจะมีความรู้สึกคำถามมันจะวนลูปอยู่แบบนี้นะจ๊ะคนวันศุกร์บางทีแล้วเนี่ยนะจะคิดแบบเฮ้ยไปดีกว่าไปปฏิบัติธรรมไปอยู่คนเดียวบางคนเนี่ยคิดที่จะไปไกลๆวัดไกลๆที่มันอยู่ในถ้ำที่มันเป็นภูเขาที่มันมีลำธารอะไรอย่างนี้เลยเนาะนะจ๊ะต้องการความเงียบสงบอย่าช่วงนี้เนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเป็นหลักไม่ค่อยสนใจในเรื่องของสังคมเรื่องรักๆใคร่ๆหรือว่าคนในครอบครัวบางทีแล้วโดนแม่ตำหนิบางทีแล้วทะเลาะ กับแม่ก็เป็นได้นะจ๊ะบางทีเราแม่อาจจะพูดในเรื่องความผิดพลาดในอดีตหรือว่าความผิดพลาดในเรื่องของชีวิตคู่อะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะแต่จะบอกว่าบุพการีหรือคนในบ้านเวลาเขาพูดเนี่ยไม่ว่าจะพูดในสิ่งที่เราผิดพลาดมองว่าเขาอาจจะไม่อยากให้เราผิดพลาดเพิ่มก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะสิ่งใดที่ฟังกระทบหูแล้วมันทำให้เราปวดใจนะคะเราต้องพิจารณาดูว่าสิ่งนั้นเนี่ยดูเจตนาคนที่พูดละกันว่าถ้าเขาเป็นคนในครอบครัวหรือเขาเป็นคนที่หวังดีเราควรที่จะเชื่อนะหรือยังไม่เชื่อนะขนาดนั้นเก็บไว้คิดในใจหรือว่าทบทวนนะจ๊ะมันจะคิดเกี่ยวกับเรื่องความหลังเก่าๆในอดีตสิ่งที่เราทำผิดพลาดนะจ๊ะคนวันศุกร์บางทีจะร้องไห้บางทีจะเสียน้ำตานอนตื่นมากลางดึกก็นอนต่อไม่ได้หรือว่านอนไม่ค่อยหลับบางคนถึงขั้นขนาดต้องปรึกษาแพทย์หรือว่ากินยาเขาเรียกว่ายาคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะจิตตกช่วงนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเดียวเวลาอาจารย์ทายเนี่ยนะคะเราเวลาพูดเยอะเกี่ยวกับเรื่องจิตใจหรือว่าความรู้สึกเนี่ยให้คิดว่ามันเป็นแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเราก็เริ่มต้นกันใหม่ได้แต่จะบอกว่าไม่ว่าจะทายวันไหนว่าขาดกำลังใจนะคะคนข้างๆคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนที่หวังดีหรือคนที่เป็นเพื่อนนะคะที่จะสามารถให้กำลังใจเราได้อาจารย์มองว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันมาจากความคิดของตัวเราเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังคิดในเรื่องเก่าในเรื่องอดีตในเรื่องผิดพลาดซ้ำไปซ้ำมานะจะทำให้คนทุกวันหรือว่าคนวันศุกร์เนี่ยหาทางออกไม่ได้ว่าเราควรจะทำยังไงและทำให้ชีวิตไม่มีความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะคะเพราะฉะนั้นคิดได้แต่ว่าห้ามคิดตลอดเวลาเสียใจได้แต่อย่าเสียใจนานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเวลาที่เราได้รู้ความจริงอะมันอาจจะเสียน้ำตาอาจจะเสียใจไม่ตรงกับที่เราคาดหวังอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็คือความจริงเราอยากจะอยู่กับความจริงหรือเราอยากจะหลอกตัวเองไปตลอดชีวิตอันเนี้ยเราอาจจะต้องเป็นผู้เลือกนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะหนึ่งปัญหาที่มาจากหลักๆเลยนะคะคือพักผ่อนไม่พอเครียดนะจ๊ะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายหรือว่าท้องผูกบางคนน้ำเหลืองไม่ดีเลือดเสียหรือว่าเลือดจางก็เป็นได้นะในรอบสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวนะโชคเด่นไหมอาจารย์มองว่าโชคยังไม่ค่อยเด่นหลายๆคนนะคะจะมีโชคจากความฝันหลายๆคนมีโชคจากบ้านเลขที่หรือใครอยากเสี่ยงโชคให้ตามเลขตัวเก่าตัวเดิมอายุแม่ให้โชคใครที่แม่ไม่อยู่แล้วซื้ออายุสุดท้ายแม่ให้โชคค่ะนะคะ
ใครมีหมาแมวที่บ้านหมาแมวจะป่วยหรือหมาแมวจะไม่ค่อยสบายนะคะบางทีเนี่ยคนวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าหนักอึ้งไปหมดเลยรับบทหนักถ้าอยากจะลงทุนเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้ยังไม่แนะนำจะทำสัญญกรรมอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้ไม่แนะนำมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือทำออกมาแล้วไม่ได้อย่างที่คิดไม่ถูกใจค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะวันศุกร์จ๋ายังมีเรื่องที่ดีคือเรื่องหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นมันเป็นฐานคนวันศุกร์จะบอกว่าถ้าขาดกำลังใจทำงานเยอะถ้าคิดมากทำงานเยอะสุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปค่ะไม่ว่าจะผ่านไปแบบชอกช้ำร้องไห้ตาบวมอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วงานจะเยียวยาหัวใจคนที่เกิดวันศุกร์ได้ในรอบสัปดาห์นี้จัดนะวันที่ดีคือพรุ่งนี้ระวังทะเลาะกับแม่หรือจะได้ข่าวเกี่ยวเรื่องคนเจ็บคนจากเป็นญาติข้างแม่ก็ได้นะจ๊ะหรือจะต้องพาแม่ไปหาหมอก็เป็นได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์อยากไปปฏิบัติธรรมก็อยากไปอยากที่จะต้องดูแลคนในบ้านก็อยากบางทีแล้วมันจะมีอารมณ์เบื่ออยากได้ด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะอยู่ที่เราปรุงกันแล้วกันเนาะนะจ๊ะทำได้มากทำได้น้อยเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในเรื่องของหัวใจกันแล้วกันนะจ๊ะมันสำคัญจริงๆเนาะมันเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งแต่หัวใจเนี่ยมันสำคัญกับอวัยวะในร่างกายทั้งหมดจะบอกว่าไม่ว่าจะสูบฉีดเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันล้วนแล้วแต่มันก็สั่งมาจากหัวใจทั้งนั้นนะจ๊ะถ้าทางการแพทย์เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าหัวใจล้มเหลวทุกอย่างเขาเรียกอะไรอวัยวะในร่างกายเรามันจะหยุดทำงานเนาะนะคะจริงเนาะมันก็เกี่ยวกับธรรมะที่บอกว่าใจเป็นประธานไม่รู้เกี่ยวกันได้ยังไงแต่มันก็น่าจะเกี่ยวแหละนะจ๊ะเป็นกำลังใจแล้วกันนะจ๊ะวันศุกร์ถ้าอยากจะเสริมดวงนะคะหนึ่งถือเดี๋ยวก่อนนะไปถือศีล8ก็ได้เนาะไปเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะหรือคนวันศุกร์เนี่ยนะคะให้เขาเรียกว่าทำบุญกับเดี๋ยวนะทำบุญกับสภากาชาดบริจาคเลือดก็ได้ด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเสริมดวงบรรเทากรรมค่ะนะคะเลขที่ดีเลขที่เนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคคือ20นะคะ84 42นะจ๊ะ18พอละเอาแค่นี้พอนะวันที่ดีคือเดี๋ยวนะอาทิตย์จันทร์ไม่โอเคอังคารนะคะถือว่าเป็นวันดีอังคารพุธพฤหัสศุกร์ดีมากวันเสาร์ระวังจะมีเรื่องเศร้าใจจะมีเรื่องเสียใจจะมีเรื่องกังวลใจค่ะแต่สุดท้ายแล้วจะผ่านไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้คนวันศุกร์ทุกคนสู้ๆนะตัวเองนะเป็นกำลังใจให้เสาร์รออยู่ผ่านไปค่ะนะวันศุกร์สีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วจะทำให้คนวันศุกร์มีกำลังใจขึ้นมาคือสีแดงนะในรอบสัปดาห์นี้นะคะสีที่ดีอีกสีหนึ่งคือสีขาวและสีส้มสีที่ควรเลี่ยงในรอบสัปดาห์นี้คือสีม่วงค่ะนะคะคนวันศุกร์ต้องเลี่ยงสีม่วงนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนวันเสาร์นะคะอาจารย์จะเริ่มน้ำหนักตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะคะอาทิตย์ที่28กรกฎาคมถึงวันเสาร์ที่3สิงหาคมนะจ๊ะเปลี่ยนไพ่ได้ไหมคนที่เกิดวันเสาร์ไพ่เจ้าชะตาได้5ถ้วยเวลาไพ่เป็นแบบนี้เนี่ยคนวันเสาร์เนี่ยบางทีเราเนี่ยมันแปลว่าเขาเรียกว่าเสียใจงอนไม่ได้ดั่งใจคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องในอดีตบางทีแล้วเนี่ยเนาะก็มองในเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอะถ้วย3ใบที่มันล้มไปเนี่ยเนาะวันเสาร์เคล็ดลับคือเงยหน้าไม่คิดเรื่องเก่าคิดเรื่องที่มันเป็นอนาคตดูไพ่อีก2ใบที่มันวางอยู่ข้างหลังนะคะมันยังไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดหรือไม่ได้มีอะไรเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์นะจะต้องปรุงใจตัวเองจะต้องทำให้จิตใจตัวเองเข้มแข็งในรอบสัปดาห์นี้คิดเยอะหรือบางทีก็แปลว่าคิดไปเองเนาะแต่ขาดกำลังใจเนาะวันเสาร์หลายๆคนเนี่ยต้องการจริงๆเราต้องการความหนักแน่นนะแต่ว่า
บางทีแล้วมันทำไม่ได้อ่ะเออเนาะเข้าใจเป็นไหมแทงใจจี๊ดจี๊ดอืมแทงใจใช่ไหมคำทำนายไพ่เจ้าชะตาใบแรกมันขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะนะแล้วก็บางทีน่ะนอกจากคิดเรื่องอดีตแล้วมันเป็นอดีตที่ไม่น่าจดจำอ่ะมันเป็นอดีตที่หลอกหลอนเรามันเป็นเรื่องเศร้าที่เรากลับไปแก้ไขมันไม่ได้แล้วทำยังไงดีล่ะเคยไหมล่ะเคยมีไหมที่เราเก็บแม่กุญแจกับลูกกุญแจไว้คนละที่กันแต่เราล็อกแม่กุญแจไปแล้วอืมจะเอากุญแจนั้นกลับมาใช้ในที่ไม่มีลูกมันใช้ได้ไหมเออมันอาจจะใช้ได้แต่เกิดความยุ่งยากต้องไปปั๊มต้องไปหาช่างซึ่งมันน่าจะซื้อแม่ใหม่กับลูกใหม่ซื้อแม่กุญแจกับดอกกุญแจกับลูกกุญแจชุดใหม่จะง่ายกว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันเป็นนัยยะบอกว่าสิ่งที่ล้มเหลวสิ่งที่เป็นอดีตมันไม่สามารถแก้ไขได้แต่มันยังตามหลอกหลอนคนที่เกิดวันเสาร์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องลืมมันไปบ้างทำได้หรือทำไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะนะจ๊ะถ้าเศร้านานเนี่ยแปลว่าชีวิตเนี่ยในเรื่องของความก้าวหน้าเนี่ยมันก็จะตามอารมณ์เรามันก็จะตามจิตเราด้วยเพิ่งมาค่ะอาจารย์วันจันทร์นะคะวันจันทร์อาจารย์ทายไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาย้อนฟังตอนอาจารย์จบรายการเนาะใช่ค่ะคิดมากขาดกำลังใจใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะโอ้โหคนวันเสาร์เข้ามายืนยันอย่างนี้เนาะไม่ได้คุยว่าตัวเองทายแม่นแต่ตัวอาจารย์เองเกิดวันเสาร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันตั้งจิตตอนที่อาจารย์ทายวันเสาร์ขอเลยนะคะตอนนี้300ท่านที่อยู่กับอาจารย์ใครเป็นชาววันเสาร์หรือมีคนในครอบครัวคนรักคนในบ้านที่เกิดวันเสาร์เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับกันนะจ๊ะวันนี้เนาะรอฟังก่อนอย่าเพิ่งออกไปนะเรื่องแรกก่อนเลยก็คือเรื่องงานใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานนะและได้งานอาจารย์มองว่าก็ยังได้งานใกล้บ้านอยู่นะในรอบสัปดาห์นี้แต่ว่าบางทีตัวเราเลือกเยอะคิดเยอะนู่นนี่นั่นจะทำได้ไหมทำไม่ได้ผิดถูกอะไรก็แล้วแต่ให้คนวันเสาร์โดดลงไปทำเลยอย่ากลัวอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่ไม่กล้าอย่ามัวแต่คิดว่ามันไม่ตรงกับที่ฉันเรียนมาไม่ตรงกับที่ฉันสมัครอะไรก็แล้วแต่จะรอปล่อยให้เวลามันผ่านเลยไปโดยที่ไม่ได้ทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์หรออืมทำไมคุณไม่คิดดูบ้างล่ะว่าถ้างานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่แล้วอาจารย์ก็บอกเลยนะมันเป็นงานที่สร้างเงินด้วยบอกเลยนะจ๊ะงานที่ยากนั่นแหละเขาถึงจะจ้างเราแพงเนาะงานง่ายเขาอาจจะจ้างถูกหรือว่าเขาอาจจะไม่จ้างเราก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคนวันเสาร์มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาแล้วให้คุณรีบฟ้าค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะวันเสาร์มีแต่เรื่องเศร้าใจเออนะจ๊ะอ่ะไม่เป็นไรมาเดี๋ยวมาบอกเคล็ดลับนะคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าน้อยอกน้อยใจเจ้านายเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างอะไรก็แล้วแต่บางทีแล้วเนี่ยคิดไปเท่านั้นแหละเนาะคนเดี๋ยวก่อนมันแปลว่าคนอื่นไม่รู้ในสิ่งที่เราคิดแต่ตัวเราอะทุกเองตัวเราเนี่ยบางทีแล้วมันก็แปลว่าเสียใจเองหรือว่าเศร้าใจเองลักษณะมันเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เงยหน้าสักนิดนึงดีไหมคนวันเสาร์เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดนึงดีไหมนะจ๊ะนะขอบคุณพี่สีค่ะนะคะเข้ามาส่งหัวใจนะคนที่ค้าขายยังค้าขายดีมีกำไรคนวันเสาร์เนี่ยจะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยวิธีแก้เคล็ดเนี่ยโดยการที่ออกนอกบ้านไปเจอคนอื่นบ้างเจอเพื่อนบ้างมีสังคมบ้างคนวันเสาร์เก็บตัวพอๆคนวันศุกร์ค่ะนะคะเสาร์โอกาสอยู่นอกบ้านประสบการณ์อยู่นอกบ้านคนวันเสาร์ที่ไม่ได้อยากที่จะเจอเพื่อนหรือว่าสังคมให้คนวันเสาร์เดินทางไปไหนก็ได้ใกล้ไกลได้ตามที่เราถนัดหรือว่าตามที่เราสะดวกนะจ๊ะบางทีเราเนี่ยมันทำให้เราผ่อนคลายขึ้นเจอสถานที่ใหม่ๆสถานที่ที่เราชอบไปในที่ที่ใกล้น้ำนะคะไปในที่ที่เย็นๆนะคะไปในที่ที่มีภูเขาจะทำให้คนที่เกิดวันเสาร์รู้สึกมีกำลังใจรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมีความรู้สึกว่าต้องทิ้งอดีตหรือว่าเราต้องลืมมันไปเอออารมณ์แบบนี้นะจ๊ะคนวันเสาร์ยังสู้ได้ลูกค้ายังเยอะอยู่งานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการขนส่งนะคะขายของเด็กเล่นขายอาหารงานออนไลน์งานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาการสอนครูหมองานที่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งสวนรีโนเวทบ้าน
งานที่เกี่ยวกับเรื่องการยื่นซองประมูลการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้เด่นมากๆหลายๆอาชีพแต่คนวันเสาร์มันติดที่จิตเราคนวันเสาร์มันติดอยู่ที่ใจเราไม่พร้อมเวลาที่โชคเวลาที่โอกาสเขาจะมาเคาะประตูเรียกหน้าบ้านเรามีหรอส่วนมากมันอาจจะต้องออกไปหาข้างนอกนะคะวันเสาร์ให้คิดว่าเรื่องเศร้าที่ผ่านมาให้คิดในเรื่องของความจริงที่เรารู้มามันคือประสบการณ์มันจะหล่อหลอมให้คนมันจะขออภัยค่ะมันจะหล่อหลอมให้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยสู้ต่อไปได้ไพ่ชาริออตเนี่ยมันแปลว่าเดินทางไปข้างหน้ามันแปลว่าทางที่คุณเดินมาเนี่ยนะจาก 100% เนี่ยมันมา 70% แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันเสาร์มันไม่มีทางที่จะถอยหลังแล้วค่ะนะถ้าคุณยังจมอยู่กับอดีตเนี่ยมันแปลว่าโอกาสก้าวหน้าของคุณมันจะชะลอตัวลงมันแปลว่าอย่างนี้มันแปลว่าคนวันเสาร์เนี่ยหยุดเดินหรือเดินช้าลงอาจารย์บอกเลยเนาะจากที่วันเสาร์บอกว่าสู้หรือวิ่งมาในรอบสัปดาห์นี้เวลาใจมันเป็นแผลเวลาน้ำตามันตกในมันเป็นอย่างนี้นะบางทีเราเนี่ยวันเสาร์เหมือนกันไงมันก็เลยแบบแอบนิดนึงไม่ได้รอให้กลางรายการนะเขาแอบดราม่านิดนึงบางทีแล้วมันก็มีแบบมันก็มีนิดนึงอ่ะนะในเรื่องของหัวใจในเรื่องของจิตใจเนี่ยไม่ว่าใครก็เป็นนะจ๊ะหมอยังไม่เหลือมาไม่ทันพฤหัสไม่เป็นไรค่ะนะสรุปฮะไม่แพ้ใครแต่แพ้ใจตัวเองไม่ยอมใครคนวันเสาร์ว่าแต่บางทีเราแอบร้องไห้บางทีเราน้ำตาตกในบางทีเราว่ามันแปลว่าเรารักอะไรมากๆหรือเราทุ่มเทอะไรมากๆอ่ะพอเราเกิดความผิดหวังมันทำให้เราไปต่อไม่ได้คนที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะอย่าคิดจนตัวเองป่วยเนาะอย่าคิดจนตัวเองเนี่ยสู้ต่อหรือไปต่อไม่ได้บางทีเนี่ยในเศษเสี้ยวของความจริงนะคะในเศษเสี้ยวของสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราทำให้เราร้องไห้เนาะหรือว่าทำให้เราเสียใจเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตมันไม่ได้เป็นทุกอย่างของชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอให้คนวันเสาร์หนักแน่นเขาเรียกว่าก้าวผ่านมันไปให้ได้หนูเข้าใจไหมหมอมันอย่างนี้บางทีเนี่ยเห็นไหมยังหัวเราะอยู่แต่ใครจะรู้ในใจนะจ๊ะอย่างนี้ค่ะคือไม่ได้บอกว่าตัวเองอ่อนแอหรืออะไรแต่ว่าคนเราเนี่ยในเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยนะคะมันสำคัญเนาะบางทีเราเนี่ยช่วงนี้บางทีดูดวงก็แบบแอบสงสารหรือว่าเขาเรียกว่าเวลาลูกค้าบอกว่ามันเครียดมากจนขนาดถึงต้องเขาเรียกว่าต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าต้องหาจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราก็เข้าใจเขาเนาะไม่มีใครหรอกอยากจมอยู่กับอดีตไม่มีใครหรอกอยากจมอยู่กับความทุกข์แต่มันแปลว่าเขาลืมมันไม่ได้เขาอาจจะเสียใจมากก็ได้อาจารย์เองเนี่ยนะจะบอกให้นะว่าเคยคุยกับพยาบาลหรือว่าเคยคุยกับหมอในโรงพยาบาลที่เขารักษาจิตเวชมาแล้วว่าเขาบอกว่าคุณรู้ไหมคนเนี่ยกว่าที่เขาจะจำอะไรไม่ได้กว่าเขาจะสร้างโลกใหม่ขึ้นมามีชื่อใหม่มีเพื่อนใหม่จำชื่อพ่อแม่ไม่ได้จำว่าตัวเองเป็นลูกเต้าเหล่าใครอยู่ที่ไหนไม่ได้เลยเนี่ยเขาเจ็บปวดขนาดไหนที่ทำให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างหรือจำอะไรไม่ได้คุณรู้ไหมว่าทรมานขนาดไหนอาจารย์ก็เลยมีความรู้สึกว่ากำลังใจอ่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดนะบอกให้เลยนะจ๊ะแล้วก็หลายๆคนเข้ามาให้กำลังใจยิ้มให้กับปัญหาทุกวันนี้กับปัญหายิ้มให้กับปัญหาทุกวันนะคะนะไม่ร้องค่ะใครไม่รักใครรักตัวเองบางทีแล้วมันไม่ได้แปลว่าใครไม่รักหรอกเนาะแต่บางทีอ่ะบางอย่างอ่ะเราก็คาดหวังเยอะเกินไปนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะพี่สำเริงเขามาส่งหัวใจขอบคุณมากเลยค่ะนะคะสู้ๆค่ะคนวันเสาร์สู้ๆค่ะนะคะพี่แอนนี่แฟนเกิดวันเสาร์หรือเปล่าน่าจำไม่ได้พยายามแล้วแต่มันไม่ลืมสักทีเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงนี้ด้วยกันนะอะไรนะขอเวลาลืมสมัยก่อนนี่ดังมากเลยนะขอเวลาสักพักให้ลืมความรักมันไม่ง่ายไม่รู้ว่าร้องผิดหรือเปล่าเสียงเนี่ยไม่น่าจะเป็นนักร้องได้หรอกเป็นหมอดูดีที่สุดแล้วแต่บางทีเนี่ย
อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจำเนื้อได้และลองไปฟังดูถ้าเราฟังให้มันเศร้าเนี่ยมันก็เศร้านะเพลงนี้แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าอีกนัยยะหนึ่งของเพลงนี้เนี่ยมันแฝงว่าขอแค่เวลาบางครั้งเนี่ยเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งเราอาจจะผ่านทุกๆอย่างไปได้เนี่ยมันมาจากเรื่องของเวลาก็ได้นะจ๊ะนะบางทีเราสูญเสียคนที่รักณวันที่เราเสียเลยเนี่ยณวันที่มันเกิดขึ้นกับเราเลยเนี่ยเรายังร้องไห้เสียใจเรายังค่ำควรเรายังรับไม่ได้แต่พอเวลาผ่านไปนานๆแล้วเวลาจะช่วยเยียวยาได้มันไม่ได้แปลว่าเราลืมคนรักได้หรือว่าเราลืมหัวใจของเราได้ว่าเราเคยรักใครแต่เวลาจะช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นเวลาเนี่ยมันจะเยียวยาทุกอย่างได้นะจ๊ะบางคนส่งกระตุ้นร้องไห้ไม่ใช่อาจารย์ไม่ได้ร้องไห้แต่บางทีอ่ะมันอย่างนี้มันเข้าใจคนที่ทุกข์เข้าใจคนที่ทรมานนะจ๊ะก็วันนี้เนาะอาจารย์ก็พูดเนาะอาจารย์นุ๊กบอกว่าคนที่หัวใจตัวเองยังไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถที่จะให้กำลังใจคนอื่นได้อันนี้เป็นเรื่องจริงว้าวสุดยอดเลยครับนะคะคงคาดหวังมากคาดหวังมากไปนะจ๊ะชีวิตต้องสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆลืมไม่ได้อะไรนะเห็นอะไรในอดีตใช่ไหมที่เคยทำในอดีตร่วมกันเนาะจะบอกว่าบางคนบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เลยค่ะถ้าเราอยากลืมคนรักนะคะคนรักจากไปไม่ว่าเขาจะจากตายหรือเขาจะจากเป็นไปมีคนใหม่ก็แล้วแต่เนาะเราก็เขาเรียกว่าไม่ต้องถึงขั้นขนาดขายบ้านนะนะจ๊ะมันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องการขายบ้านเรื่องการย้ายที่อยู่เพราะรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นเนาะนะคะความทรงจำเรามันอยู่ที่ในใจเราเนาะมันไม่ได้อยู่ที่ปลอกหมอนไม่ได้อยู่ที่แก้วน้ำที่เขาเคยกินน้ำหรือกินกาแฟกับเรานะจ๊ะแต่มาอยู่ในใจของเรานั่นแหละเนาะบางทีแล้วเนี่ยความรักเนี่ยถ้าเรารักใครสักคนเราอาจจะต้องเลือกจดจำในสิ่งที่มันเป็นความดีของเขาหรือว่าความดีที่เขาเคยทำหรือว่าความดีที่เรารักเขาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะแต่ว่าเราอาจจะต้องหลงลืมในสิ่งที่เขาทำให้เราเสียใจอะไรเงี้ยเนาะคนรักอ่ะมันอภัยได้เสมอนั่นแหละนะจ๊ะนอกจากว่ามันจะไม่รักแล้วนะคะเนาะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าคนเราเนี่ยเวลาได้รักไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฐานะใดนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใดก็แล้วแต่มันไม่ได้แปลว่าเลิกรักได้ง่ายๆนะนะจ๊ะสู้ๆคนวันเสาร์นะคะสู้ๆค่ะนะคะเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างเห็นไหมนะจ๊ะเดือนหน้าเป็นวันเกิดอาจารย์จะบอกว่าเดี๋ยวจะทำรายการที่เขาเรียกว่ามาคุยกันมาเมาเรื่องที่ว่าใครอยากจะพูดเรื่องอะไรใครอยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ดูดวงนะอาจารย์จะทำเป็นเขาเรียกว่าเดือนหน้าแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดเวลานะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าเข้ามาเม้นนะคะอยากที่จะให้อาจารย์พูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาพูดให้เลยเนาะเงยหน้าไปเจอเรื่องอะไรก็จะพูดเรื่องนั้นนะคะก็คิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าปัญหาหรือว่าเจอเรื่องอะไรที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะแต่มันจะมีส่วนคล้ายกันถ้าเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมันจะเป็นเรื่องดีไหมอาจารย์อาจจะผ่านเรื่องนั้นมาแล้วจะผ่านมาแบบไหนก็แล้วแต่เนาะมันอาจจะมีเกร็ดเล็กๆที่มันทำให้คุณกำลังจะผ่านมันไปเนี่ยรอดหรือผ่านไปได้นะคะประสบการณ์ที่มาคุยมาบอกมาเล่าเนี่ยนะมันไม่ได้มาจากในตำราหรือในหนังสืออย่างเดียวแต่มันยังมาจากประสบการณ์ตรงด้วยอันนี้ฝากด้วยนะจ๊ะนะใช่ค่ะให้อภัยบ่อยมากเลยแต่อดีตนั้นไม่เคยลืมเราจะไม่ลืมอดีตดูตั๊กแตนชลดาสิตั๊กแตนบอกว่าไม่ใช่บอกว่าสิร้องเพลงอะไรนะเพลงอะไรวะจำชื่อเพลงไม่ได้ละอะไรสักอย่างนึงอะไรก็ไม่รู้ลืมหมดจะลืมก็ลืมง่ายเอ๊ะจะลืมง่ายจริงหรือเปล่านะไม่ลืมง่ายหรอกนะคะนะเราก็จะบอกว่าเพิ่งเข้ามาค่ะคนอาทิตย์นะคะอาทิตย์เดี๋ยวรอฟังย้อนหลังนะจ๊ะเดือนเดียวกันเลยเดี๋ยวแจกของเนาะเสียสามีไป2 ปีแล้วยังไม่ลืมเลยไม่ลืมหรอกผ
พูดถึงที่ไรร้องไห้ทุกทีเลยนะจ๊ะเราไม่ลืมคนรักหรอกเนาะยิ่งเรารักมากเราก็ไม่ลืมนะจ๊ะแต่ว่าเขาจะเศร้ามากถ้าเกิดว่าเขายังวนเวียนอยู่และรู้ว่าเราทุกข์เพราะเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเสียใครไปแล้วแล้วเราอยากไม่อยากให้เขามาวนเวียนหรือว่าอยากให้เขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเราก็อย่าหลั่งน้ำตาหรือว่าทำให้เขารู้สึกว่าเราเสียใจหรือว่าโหยหานะจ๊ะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ามันผูกพันกันอะถ้าเขายังไม่ได้ไปเกิดอะเขาจะสามารถรับรู้ได้เนาะบอกได้นะแต่บางทีอะตัวเองก็ยังนิดนึงอะบางทีมันเคยเสียคนรักมาแล้วเราก็หลายคนด้วยคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผ่านเรื่องนี้ซ้ำๆมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันใช้คำว่ารู้ดีเออเรื่องพวกนี้มากกว่าเนาะนะจ๊ะเฮ้ยอาจารย์พูดเรื่องอะไรไปเดี๋ยวก่อนคือประเด็นจำไม่ได้แล้วทีเนี้ยทุกคนมาช่วยเตือนดี300กว่าคนนะคะที่อยู่ด้วยกันตอนนี้พูดเรื่องงานพูดเรื่องเงินเฮ้ยเรื่องเงินพูดไปยังตายแล้วอาจารย์พูดเรื่องงานไปเรื่องเดียวเหรอตบมือให้น้องมาริวัน10สีบูรพาโคตรเลวในดวงใจ เดี๋ยวพี่สำเริงเข้ามาแซวนะไม่ได้นึกถึงใครทั้งนั้นนะคะพี่แต่จะบอกว่าอย่างนี้คือบางทีเนี่ยถ้าเราจะไม่ได้ลืมอ่ะมันไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นดีเสมอไปนะจ๊ะไม่ต้องลืมแต่ว่าบางทีเราจำไว้เพื่อเราจะไม่อนุญาตให้คนที่ชอบทำร้ายจิตใจเราเนี่ยเข้ามาทำร้ายเราได้อีกอันเนี้ยนะคะมันเป็นการที่การจำที่เราจะไม่ซ้ำอดีตเดิมนะจ๊ะนะจ๊ะพูดค้างพูดเรื่องงานไปแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยรายรับยังเยอะอยู่ยังมากกว่ารายจ่ายในรอบสัปดาห์นี้แต่จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมรถนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะวกกลับมาเรื่องดูดวงนะตัวเองเอาไปดราม่าพักนึงมาแล้วนะการเงินยังนะคะอันนี้ไงการเงินบอกแล้วว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายมีโชคด้วยในรอบสัปดาห์นี้เราก็จะบอกว่าถ้ารักษาใจได้เนี่ยคนวันเสาร์เตรียมตัวรอรับเงินค่ะนะคะรอรับเงินเลยเนาะในรอบสัปดาห์นี้นะรายจ่ายมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถหรือว่าเดินทางเยอะนะจ๊ะเติมน้ำมันเยอะนั่นเองเพิ่งบอกเลิกกันเมื่อเช้าเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลิกกับใครสักคนนึงมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราได้เจอใครดีๆนะคะในอนาคตก็เป็นได้ค่ะจงเชื่อนะคะนะความรักการเงินไปแล้วนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าใครยังโสดอยู่ในรอบสัปดาห์นี้ยังไม่สนใจใครยังไม่อยากมีใครหรือยังลืมรักเก่าในอดีตไม่ได้บางคนยังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักจากในรอบสัปดาห์นี้เนาะนะจ๊ะแล้วก็ใครที่มีคู่หรือใครที่มีความรักอยู่แล้วในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์มองว่าแฟนก็เป็นคนขยันแฟนก็กำลังจะมีโชคนะจ๊ะแต่ตัวเราเนี่ยมันคิดวกไปวนมาคนวันเสาร์เอาอะไรดีนะถูกที่สุดครับซ่อมรถนะจ๊ะคนมาสาวจ๋าถ้าจะให้รักดีนะคะอาจารย์แนะนำว่าขยันอย่าคือเดี๋ยวก่อนนะเขาเรียกว่าอย่าเศร้านานอย่าเสียใจนานนะคนวันเสาร์เรื่องที่ดีๆรออยู่เพียบค่ะนะคะคนวันเสาร์นะออกเดินทางดีกว่าท่องเที่ยวพักผ่อนหาไอเดียเด็ดๆหาไอเดียดีๆดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเนาะวันเสาร์ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่จะต้องดูแลใครถ้าคุณยังอ่อนแออยู่คุณจะสามารถดูแลคนอื่นไม่ได้ค่ะนะคะคนวันเสาร์นะตัวเราเนี่ยยังเป็นที่รักของคนรอบข้างแยะๆแต่ว่าเราเลือกที่จะมองเรื่องที่เราเสียใจแล้วก็ยังคิดยังทำมันก็เลยทำให้เราเศร้าวันเสาร์ช่วงนี้เนี่ยจะแอบเป็นนางเอก MV แล้วก็จะบอกว่าเป็น MV เพลงเศร้าอ่ะเขาไม่รักแล้วหรือเขาไม่รักเราหรือเรารักเขาข้างเดียววนๆอยู่อย่างเงี้ยตัวเองฟังเพลงเศร้าวนไปวนมาป๊าดคือเรื่องเพลงเนี่ยฟังได้นะแต่บางทีแล้วถ้าเกิดเราฟังแล้วโน้มจิตมาแบบเราเป็นตัวละครในนั้นนะบางทีเราจะเศร้าเยอะหรือว่าเศร้านานบางทีแล้วมันเสียเวลาอนุญาตให้เราไปรักคนที่เขารักเราดีกว่าแฟนก็รักเรานะจะบอกว่าคู่ก็ยังดีขยันในเรื่องการทำมาหากินด้วยบอกเลยนะจ๊ะคนวันเสาร์ให้มองรอบตัวว่ามีโอกาสมีคนรักมีคนในครอบครัวคนวันเสาร์จะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ผ่านจุดที่มันเจ็บช้ำน้ำใจผ่านจุดที่มันเครียดคิดมากขาดกำลังใจวิตกกังวลเศร้าดราม่าอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่นะจ๊ะแม่นมากค่ะดูส่วนตัวกับอาจารย์แนะนำดีมากน้องอะไรนะ
ถามนอกรอบอาจารย์ช่วยดูให้ตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะสำหรับรีวิวดีๆนะคะขอบคุณพี่สมเริงค่ะพี่ยังเข้ามาส่งหัวใจเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะต่อกันที่ความรักผ่านไปนะคะงานเงินความรักผ่านไปมาดูเรื่องสุขภาพวันเสาร์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีอ่ะอาจารย์มองว่าเดี๋ยวก่อนนะเรื่องสุขภาพท้องผูกไม่ถ่ายมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบเขาเรียกว่าระบบขับถ่ายในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะถ้าท้องผูกเนี่ยบางคนเนี่ยถึงขั้นขนาดที่แบบเวียนหัวหรือคลื่นไส้ก็เป็นได้นะจ๊ะคนวันเสาร์มันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกมันเป็นที่ใจแล้วก็บางทีเนี่ยในเรื่องของอาหารการกินช่วงนี้มันแปลว่าอะไรก็เบื่อคนวันเสาร์อาจจะเขาเรียกว่าเบื่ออาหารด้วยในรอบสัปดาห์นี้บางทีแล้วน้ำหนักตัวมันจะสวิงบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงเป็นหรือเปล่านะจ๊ะบางคนก็กังวลใจปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องก้อนเนื้ออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่มันยังไม่ได้เป็นเนื้อร้ายแต่อย่างใดนะคะต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์แนะนำก็แล้วกันนะคนวันเสาร์ที่ป่วยอยู่ทายว่าจะแข็งแรงขึ้นก็แล้วกันในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูซิไพ่ธาตุน้ำเนี่ยหรือว่าไพ่ถ้วยเยอะๆแบบนี้เนี่ยนะจ๊ะไพ่เจ้าชะตาเนี่ยถ้าถ้วยเสียแบบนี้เนี่ยเนาะมันไอ้ถ้วยดียังมีอยู่เนาะคนวันเสาร์เนี่ยถ้ามัวแต่โฟกัสเรื่องเศร้าจะขาดโอกาสดีๆนี่ไพ่มีโชคนะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะมีโชคทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ลืมมันไปซะเพื่อเราจะได้เปิดรับโอกาสดีๆในชีวิตเข้ามานะมาต่อกันที่อะไรล่ะโชคเดี๋ยวก่อนสุขภาพไปแล้วในเรื่องของโชคมีโชคไหมมีโชคบ้านเลขที่ให้โชคค่ะนะหรือใครที่ซ่อมรถซ่อมลาทะเบียนรถหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถให้โชคด้วยนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์มี59นะคะ50 907อะไรดีล่ะ71และ85อีก1ตัวคือ9449ค่ะนะวันที่ดีคืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อ้าวจริงๆอ่ะมันดีทุกวันคนวันเสาร์เงยหน้าตั้งแต่คืนนี้พรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มีกำลังใจหรือฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้คนวันเสาร์สัปดาห์นี้เริ่มสตาร์ตตั้งแต่พรุ่งนี้มันมีเรื่องดีนะคะหลากหลายกันไปแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันเป็นกำลังใจให้คนวันเสาร์อนุญาตให้ตัวเองเสียน้ำตาร้องไห้ได้แค่วันนี้พอนะจ๊ะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคนวันเสาร์ทั้งหลายจริงค่ะตอนนี้กำลังปวดท้องนะจ๊ะเนาะไพ่มันขึ้นมาแบบนั้นเนาะลงทุนเพิ่มทำได้ไหมทำได้นะคะคนวันเสาร์บางทีเนี่ยอยากย้ายที่อยู่อยากซื้อบ้านอยากอะไรเนี่ยสามารถทำได้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องในอนาคตมากกว่านะจ๊ะอยากย้ายที่ทำงานอยากย้ายงานเปลี่ยนงานเลื่อนขั้นก็สามารถทำได้ด้วยนะจ๊ะคนวันเสาร์ที่คิดที่จะเปลี่ยนรถเทิร์นรถเก่าซื้อรถใหม่ในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสได้ซื้อแต่ถ้ายังไม่จำเป็นใช้รถเก่าไปก่อนจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้หรือจะต้องไม่ได้เหนื่อยเพิ่มนะคะสวัสดีอาจารย์ฝนค่ะเข้ามาส่งหัวใจนะมาต่อกันที่เลขบอกไปแล้วเนาะเลขบอกไปแล้ววันดีบอกไปแล้วมาดูสีเสื้อผ้าบ้างเสาสัปดาห์นี้สีดำห้ามใส่นะจ๊ะสีที่ดีคือสีเขียวสีส้มและสีชมพูดีมากสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะนะคะครบแล้วมาดูกันนะถ้าเกิดอยากจะเสริมดวงนะคะเสริมดวงบรรเทากรรมอะไรก็แล้วแต่ทำบุญเป็นน้ำสะอาดทำบุญเป็นน้ำสะอาดก็ได้นะนะคะหรือไปทำบุญวัดใกล้น้ำก็ได้นะคะเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้จะทำให้คนวันเสาร์เนี่ยรู้สึกกลับมามีกำลังใจนะคะรู้สึกกลับมามีเขาเรียกว่าพลังอีกครั้งนึงก็เป็นได้เนาะคนวันเสาร์นะคะจะบอกว่า1ออกกำลังกายบ้างบางทีมันจะทำให้ตัวเราแอคทีฟหรือขยันมากขึ้นนะคะคนวันเสาร์ยังอยู่ในสถานที่เดิมๆเนาะบางคนเนี่ยอยู่ติดบ้านไม่อยากเจอใครหรืออยากไปไหนก็ไม่รู้มันไม่มีจุดหมายนะคนวันเสาร์เนี่ยนะคะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องดีมีรอบตัวไพ่ทุกใบเป็นไพ่ดีหมดเลยยกเว้นไพ่เจ้าชะตาเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ที่ยังเศร้าอยู่อดเงินอดงานอดรักดีอดนะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์จะทนอด
หรือว่าจะทิ้งเรื่องเศร้าต้องเลือกเอาค่ะสักเรื่องหนึ่งนะจ๊ะผ่านไปครบยังสีเสื้อผ้าเลขวันดีครบเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนฟาร์มสุดท้ายแล้วคนเราอ่ะมันไม่ได้ร้องไห้ได้ตลอดเวลาหรอกเนาะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็อาจจะต้องปาดน้ำตาลุกขึ้นมายิ้มแล้วก็หัวเราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปนะคะจะบอกว่าถ้าขาดความรักมันไม่ถึงขั้นขนาดอยู่ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าขาดกำลังใจหรือว่าขาดความศรัทธาในตัวเองอันนั้นแหละมันจะทำให้ทุกคนแล้วก็คนที่เกิดทุกวันนะคะไปต่อไม่ได้หรือชีวิตมันชะลอตัวลงในทุกด้านนะ